أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمسينا وأمسى الملك لله นะครับขอกล่าวสลามทักทายกับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การพูดคุยในวันนี้เป็นไปด้วยความสุจริตใจนะครับเป็นไปด้วยการหวังในผลบุญของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเรามีเวลาวันนี้เยอะพอสมควรนะครับตั้งแต่ช่วงนั้น 4:03 กับ 4:40 แล้วนะครับประมาณ40นาทีเรามักริบนู่นน่ะกับทุ่มนึงงั้นก็ถ้าพี่น้องมีคำถามหรือมีอะไรที่แบบหาเรื่องให้ผมพูดนะก็บอกมาก็แล้วกันนะครับเพราะช่วงที่ชั่วโมงครึ่งนี้นึกไม่ออกกันว่าจะพูดอะไรนะครับก็เดี๋ยวมีพี่น้องท่านใดที่ฝากคำถามก็เดี๋ยวจะตอบให้หรือจะคุยให้วันนี้นะครับทางเจ้าภาพฝากเรื่องไว้2เรื่องนะครับเรื่องที่1นะครับอยากให้พูดคุยในเรื่องของส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อซึ่งความเชื่อบางอย่างเนี่ยนะครับเหมือนกับที่เราเคยเรียนมานะว่าความเชื่อเรื่องของอีมานเนี่ยมันไม่ได้อยู่เพียงแค่ศรัทธาในรุกนอิสลามรุกนอีมานอะไรเพียงแค่นั้นแต่บางเรื่องบางอย่างความเชื่อเกี่ยวกับอามัลอิบาดะห์ความเชื่อของเราความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับฉะนั้นวันนี้ทางเจ้าภาพนะครับประสานงานแจ้งไว้ว่าอยากให้คุยเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เป็นความเชื่อเพราะถ้าเราเชื่อคลาดเคลื่อนก็ทำให้ประวัติศาสตร์ที่เป็นอดีตที่อัลกุรอานเล่าเอาไว้เนี่ยคลาดเคลื่อนไปด้วยฉะนั้นอากีดะนะครับมันก็เลยกว้างเหมือนกับที่ผมเคยอธิบายในช่วงบทเรียนแรกๆนะครับว่าคำว่าอากีดะเนี่ยไม่ได้แปลว่าเชื่อเฉพาะแค่เรื่องรุกนอีมานหรือของที่อยู่ในใจเท่านั้นนะครับในแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์นะครับคำว่าอากีดะของเราอีมานของเราเนี่ยให้รวมทั้งหลักความเชื่อที่เป็นการอีมานตัสดีกุลบิลกอลหรือตัสดีกุลบิลญะนานเชื่อโดยหัวใจนะครับกอลุนบิลิซาในเวลาเดียวกันก็ต้องพิสูจน์โดยการเปล่งเป็นวาจาพูดเป็นคำพูดออกมาแล้วก็วะอานมาลุนบิลอารการต้องพิสูจน์ได้เห็นด้วยว่าความเชื่อของเราอยู่ที่พฤติกรรมการกระทำที่สอดคล้องกันทั้ง3อย่างฉะนั้นบางอย่างนะครับบางทีเราเข้าใจว่ามันแค่เป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานเฉยๆแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันคือสิ่งที่มาจากความเชื่อของเราต้องเชื่อให้ถูกต้องด้วยเมื่อเช้าที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังเป็นไงความเชื่อล้วนๆเลยไหมความเชื่อล้วนๆเลยแต่พัฒนาไปสู่การตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะครับพอเราเชื่อผิดมันก็เลยเถิดไปสู่การตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้และเมื่อวานที่เล่าให้ฟังที่ศูนย์กลางเชื่อไหมเป็นความเชื่อไหมก็เป็นความเชื่อเป็นอะกีดะห์แต่พอเชื่อผิดที่อาจารย์ฮับดุลฮะกีมตั้งชีวิตพังเลยใช่ไหมครับพอเชื่อผิดในชีวิตพังแล้วพอพังทั้งชีวิตเนี่ย60ปี70ปีเนี่ยนะครับล้มเหลวหมดเลยนะครับขนาดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกละอินอัชรักตะละยะห์บะตันนะอามาลูกะต่อให้เป็นเจ้าเองด้วยมุฮัมมัดเอ๋ยอัลลอฮ์บอกกับใครนะบอกกับนบีต่อให้เป็นเจ้าด้วยถ้าเจ้าทะลึ่งทำอะไรชิริกกับอัลลอฮ์คิดผิดทำผิดที่เป็นชิริกนะแล้วก็เชื่อผิดละยะห์บะตันนะอามาลูกะผลงานที่เจ้าทำมาทั้งหมดเนี่ยเพียรพยายามทำมาทั้งชีวิตละยะห์บะตันนะภาษามลายูกฮับบีแปลว่าล้มเหลวศูนย์มาลายหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยงั้นชีวิตเรามีแค่ต้นทุนคนละ60ปี70ปีนะครับอย่าให้ทำมาจนเหนื่อยแล้วก็มันไม่เหลืออะไรเลยนะครับอัลกุรอานเตือนพวกเรานะครับอัลลอฮ์บอกว่าอย่าเป็นเช่นสตรีนางหนึ่งนะครับกัลลาตีนักกอดดกอสลาอานะครับนักกอดดแปลว่าหรือทิ้งหรืออะไรเอ่ยกอสลาหาที่เธออุตส่าห์นั่งถักนั่งทอนะสมมติต้องเงียบถักอะไรนะถักหมวกถักเสร็จแล้วสวยใช่ไหมเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ดึงออกใช่ป่ะอัลลอฮ์บอกอย่าเป็นแบบคนที่นั่งหลังขดหลังแข็งปวดหลังเพ่งจ้องทำจนดีเลยแต่พอทำเสร็จแล้วรื้อด้วยตัวเองชีริกนี่รื้อด้วยใครรื้อด้วยตัวเองทั้งหมดเลยใช่ไหมที่ทำมาทั้งหมดนี่เราคนรื้อถ้าคนอื่นรื้อ
สมมติว่ากูทำของกูเสร็จแล้วกูก่อเนี่ยก่อกำแพงก่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วฮาซันไม่ชอบกูเดินมากระโดดถีบของกูพังหมดเลยไอ้ผมนำโมโหแล้วแต่ใครเข้าข้างผมอะทุกคนเข้าข้างผมหมดเลยเพราะผมไม่ผิดใช่ไหมทุกคนก็โกรธใครโกรธฮาซันแต่ถ้าผมก่อของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เดินไปเอามือดันของผมให้พังทุกคนเข้าข้างผมไหมทุกคนหมั่นไส้ทุกคนทุเรศผมฉะนั้นบางอย่างเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เป็นแม้กระทั่งเรื่องทางประวัติศาสตร์นะถ้าเราเข้าใจผิดเชื่อผิดแล้วมันจะพัฒนาเลยเถิดไปถึงขั้นเป็นชิริกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับอย่างเมื่อเช้าที่ผมเล่าอ่ะในจะพาใกล้พูดเรื่องนบีนูห์อยู่พอดีเลยนะครับอย่างเมื่อเช้านะที่เราคุยกันใช่ไหมระหว่างเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรตัวซีเรื่องกวนอัสซุรอนะมันไม่ได้มาจากตัวบทหลักฐานแต่มันมาจากตำนานที่เป็นเรื่องเล่าที่เราเชื่อกันมาจากปู่ย่าตายายอันนี้คือของอะไรของที่เราเป็นข้อมูลเดิมของเราก็เป็นข้อมูลเดิมแต่พอความเชื่อตรงนี้เราเข้าใจแล้วนะเราเข้าใจแล้วเฮ้ยที่เราเชื่อมาที่เราจำมาเนี่ยมันไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยแล้วเรามีข้อมูลใหม่ที่สามารถหักล้างได้นะแล้วหักล้างแบบเป็นอะไรด้วยเป็นวิชาการด้วยแต่พระองค์ไม่เชื่อไม่เอาจะเอาแบบที่เชื่อตามปู่ย่าตายายมานี่เท่ากับฮะยังไม่ถึงชิริกเดี๋ยวจะพัฒนาไปสู่ชิริกใช่ไหมครับมันเป็นอิชริกอีกชื่อหนึ่งชิริกุนฟิตตออะใช่ป่ะที่มันเป็นชิริกเพราะอะไรมันไม่ใช่ชิริกในของอิบาดะห์แต่เป็นชิริกในการเชื่อฟังนบีเคยบอกเนี่ยแค่นี้ก็ถือเป็นชิริกได้แล้วแต่มันไม่ใช่ชิริกแบบที่เราเข้าใจว่าหมายถึงต้องเอาไอ้หนุนมาแขวนเอาไอ้นี่มาไหว้มากราบเปล่าแต่มันเป็นชิริกเพียงแค่รักหลงใช่ไหมครับไปเชื่อฟังที่นบีบอกนบีเตือนนี่แหละงั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจว่าน่าจะมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าชิริกประเภทอื่นๆทั้งที่มันเป็นเรื่องในเชิงของวิชาการทางประวัติศาสตร์แต่พอเราเข้าใจผิดแล้วเวลามีใครมาบอกอย่าเชื่อนะเชื่อไม่ถูกนะแล้วเราก็ไม่เชื่อนะครับอันนี้ก็โอเคเราก็เปลี่ยนแปลงแต่เราบอกว่าของผิดนี่แหละเราจะเอาอย่างผิดนี่แหละจะตามปู่ย่าตายายของถูกที่เข้ามาบอกเราก็ไม่เอาเป็นไปได้ไหมมีเยอะไหมเยอะนะในยกตัวอย่างในเรื่องเกี่ยวกับนบีนูห์ที่เราเคยเชื่อกันมาตลอดผมเองก็ได้ยินปู่ย่าตายายสอนมาแบบนี้ก็จำมาแบบนี้พอวันหนึ่งเรามาพิสูจน์ทราบว่าเฮ้ยแบบที่เราเชื่อมาเนี่ยมันไม่ใช่นะข้อมูลที่เป็นวิชาการที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับที่ผมเล่ามาช้าถ้ายังจำได้ดูเดี๋ยวจะเล่าโดยคร่าวๆก็แล้วกันเพราะมีพี่น้องจำนวนหนึ่งยังไม่ทราบนะครับเรื่องก็คือนบีนูห์อะลัยฮิสลามตามตำนานเราต้องเรียกว่าตำนานถ้าเป็นฮิกายะนะครับไม่ใช่รีวายะนะเป็นอะไรนะฮิกายะแปลว่าตำนานเรื่องเล่ากล่าวขานกันมาว่าเกิดการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วอ่ะรู้จักการละครั้งหนึ่งใช่ไหมการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งชื่อนัวอัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์สั่งให้ปลูกป่าพอปลูกป่าเสร็จแล้วก็ตัดไม้มาแล้วก็มาต่อเรือลำใหญ่พอต่อเรือลำใหญ่เสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ให้อะไรให้น้ำท่วมโลกอันนี้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยส่วนหนึ่งเราเห็นอยู่ในอะไรครับในกุรอานของที่อยู่ในกุรอานคือของจริงเป็นฮักเป็นสัจธรรมวาญิบต้องเชื่อไม่ตรงก็ไม่ได้อันนี้ประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับประวัติศาสตร์นั้นประวัติศาสตร์นะพี่น้องจำนะนี่เป็นข้อมูลในเชิงลึกนิดนึงประวัติศาสตร์คือเรื่องเดียวที่ในศาสนาอิสลามยกเลิกไม่ได้อย่างอื่นยกเลิกได้เข้าใจป่ะยกเลิกอย่างอื่นอ่ะวันนี้สั่งให้ละหมาดเท่านี้พออยู่ๆอัลลอฮ์เปลี่ยนคำสั่งแล้วมาให้เพิ่มไอ้นั่นให้ตัดไอ้นี่ได้ไหมได้แต่ประวัติศาสตร์ยกเลิกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยอัลลอฮ์บอกสร้างนบีอาดัมเป็นมนุษย์คนแรกพออีกสักพักนึงเปลี่ยนเอาคนอื่นใหม่ได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นประวัติศาสตร์ในศาสนาของเราถ้าเชื่อผิดก็ตกศาสนาได้เปลี่ยนไม่ได้เลยอ้าวไหนเราบอกสร้างนบีอาดัมเป็นมนุษย์คนแรกพออียุคนึงเปลี่ยนมาไม่เอาอาดัมแล้วเอาคนอื่นใหม่งั้นประวัติศาสตร์จึงเป็นเรื่องที่ต้องเชื่อให้แม่นแล้วก็ถูกต้องด้วยเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้เข้าถึงหรือสัมผัสในเรื่องของประวัติศาสตร์มากนักนบีนูห์อะลัยฮิสลามที่เราจำมาก็คือนบีนูห์อะลัยฮิสลามนี่พอสร้างเรือเสร็จแล้วก็อัลเลาะห์ให้เกิดน้ำท่วมใช่มั้ยน้ำที่ตกเป็นฝนหาลงมานี่ก็โอ้ตกจักๆๆๆเลย40วันนะครับแล้วก็น้ำจากข้างล่างชั้นบาดาลก็พุ่งขึ้นมาเป็นน้ำพุอีก40วันน้ำท่วมทันอะไรทันตาเห็นเลย
ใช่ไหมครับเรือของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามก็ลอยล่องอยู่กลางท้องน้ำนะครับจนกระทั่งอัลลอฮ์เมตตาให้น้ำเนี่ยลดพอน้ำลดเรือของนบีนูฮ์ก็ไปเกยอยู่ที่ภูเขาภูเขาอะไรนะเซดบ้านหนูมีป่ะภูเขาเซดภูเขายูดีมีป่ะไม่มีเลยยูดีเป็นชื่อภูเขาที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานฟัสตาวัตอาลันยูดีซาฟีน่าเรือสำเภาของนบีนูฮ์เนี่ยไปเกยอยู่ที่ไหนที่ภูเขายูดีอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นข้อที่จริงที่วาญิบต้องเชื่อไม่เชื่อไม่ได้ไม่เชื่อฮะได้ไหมอัลลอฮ์บอกเรือไปเกยอยู่ที่ภูเขายูดีแล้วก็ต้องเชื่อแต่พอนอกเหนือจากกุรอานนี่เริ่มมีปัญหาละเพราะภูเขายูดีนี่ในตุรกีก็มีในอิรักก็มีในประเทศนั้นประเทศนี้ก็มีแล้วทุกพื้นที่ต่างก็อ้างอะไรอ้างกรรมสิทธิ์ว่ายูดีที่กุรอานพูดเนี่ยคือประเทศของเขานักท่องเที่ยวจะได้ไปใช่ไหมผลประโยชน์ทั้งหมดเลยพอเอาละพอเรารู้ละยูดีนะมีละอันนี้เชื่อเราเชื่อตามกุรอานทั้งหมดเลยอันไหนที่ไม่มีในกุรอานเราก็เบรกเอาไว้เราไม่เชื่อตอนนี้พอมาถึงเรือนบีนูฮ์เกยตื้นแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเริ่มเกิดในวันที่10เดือนมุฮัรรอม10เดือนมุฮัรรอมนะพอนบีนูฮ์เรือเกยตื้นนบีนูฮ์ก็รวบรวมหลังจากที่เอาสัตว์เอาสิ่งมีชีวิตอะไรลงอะไรบนพื้นโลกหมดแล้วก็รวบรวมสิ่งของต่างๆนะข้าวปลาอาหารที่เหลืออยู่ก้นเรือท้องเรือเนี่ยเอามากวนเป็นขนมเราก็เข้าใจจำกันมาแบบนี้ตลอดเลยใช่ป่ะเราก็จำมาแบบนี้ผมก็จำมาก็ได้ยินมาแบบนี้เวลาจะกวนขนมที่ถึงฤดูเขาก็จะบอกเขาก็จะเล่าแบบนี้เราก็เหมือนกับเป็นชิปนะเขาฝังเอาไว้เราก็ลบไม่ออกล้างไม่ออกไม่กว่าจำกว่าจะเปลี่ยนได้นี่ไหลเวลาใช่ไหมครับบางทีเราเถียงแทนเขาด้วยเพราะเราเข้าใจเพราะใครมาว่าเราต้องปกป้องเพราะเราเข้าใจว่านี่คือเรื่องศาสนาไม่ได้ว่าจริงไหมล่ะใครมาว่าขนมกูว่าบางคนว่าขนมกูขนมผีใช่ไหมตอนแรกพออาจารย์น้ำมันบอกเออขนมผีคนที่เขารับไม่ได้เขาว่าอะไรเขาก็มันลามปามยันขนมผีอะไรแต่ไรกันนะเพราะเขาเข้าใจว่านี่คือศาสนาแต่พอมาถึงวันหนึ่งไอ้ข้อมูลที่เราเชื่อกันมาเนี่ยซึ่งส่วนหนึ่งเป็นข้อเท็จจริงและอีกส่วนหนึ่งคือเป็นอะไรเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริงเรามาเจอข้อมูลใหม่ซึ่งข้อมูลใหม่เนี่ยไม่ใช่ฮีกายะไม่ใช่เรื่องเล่าไม่ใช่ตำนานแล้วแต่เป็นรีวายะรีวายะแปลว่ารายงานอะไรเอ่ยรายงานเรื่องที่ย้อนแย้งกับตำนานตรงข้ามกับฮีกายะเข้าใจนะตัวซีนะตอนนี้มีกี่ขั้ว2ด้านเลยด้านที่เป็นฮีกายะเขาเล่ากันมาการละครั้งหนึ่งกับที่เป็นรีวายะรีวายะนี่ไม่ใช่การละครั้งหนึ่งเป็นสายรายงานใช่ไหมเพราะสายรายงานนี่สามารถสืบค้นที่มาที่ไปประวัติของแต่ละคนที่เป็นผู้รายงานมีความน่าเชื่อถือมากน้อยอย่างไรเราพิสูจน์ทราบได้ใช่ป่ะอันนี้เป็นรีวายะมีตัวบุคคลแต่พอเป็นตำนานก็การละครั้งหนึ่งเหมือนนิทานอีสปจริงหรือไม่จริงก็ไม่ได้เพียงแต่ว่าเรายกผลประโยชน์ให้เพราะข้อมูลที่เขาเล่ากันมาเนี่ยส่วนใหญ่มาจากบันีอะไรเอ่ยบันีอิสราเอลเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลในอิสราเอลียัตอิสราเอลียัตแปลว่าข้อมูลที่พวกบาทหลวงพวกนักบุญนักอะไรผู้คงแก่เรียนในศาสนายะฮูดในชาวคัมภีร์พวกนัสรอนเนี่ยเขาเจอในพระคัมภีร์เขาแล้วเขาก็มาเล่ามาถ่ายทอดต่อตอนเขามารับอิสลามฉะนั้นมาเล่าให้นบีฟังบ้างมาเล่าให้ซอฮาบะฟังบ้างเป็นข้อมูลอะไรมาจากพวกนี้โดยตรงตอนนี้ข้อมูลพวกนี้ก็มีทั้งที่เชื่อถือได้แล้วก็เชื่อถือไม่ได้นบีก็เลยบอกว่าฮัดดีซูอันบานีอิสรออีนวะลาฮารอชฮัดดีซูแปลว่าเชิญพวกท่านทั้งหลายรายงานรับฟังนะรับฟังแล้วมาเล่ากันฟังเนี่ยของพวกบันอิสราเอลเนี่ยฟังได้ไม่บาปหรอกไม่ผิดอะไรรับได้ฟังได้รู้ได้แต่อย่าเชื่อทั้งหมดทุกเรื่องเลยและก็อย่าปฏิเสธหมดทุกเรื่องเพราะบางเรื่องเป็นข้อเท็จจริงและมีอัลกุรอานสำทับยอมรับเอาไว้แต่บางเรื่องเลยเถิดไปจากความเป็นจริงและย้อนแย้งกับอัลกุรอานจากนั้นเวลาฟังมาแล้วเวลาจะไปเล่าต่อให้คัดกรองให้ตรวจสอบพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าตรงหรือไม่ตรงถ้าตรงก็โอเคหลายอย่างตรงไหมไม่ตรงหลายอย่างไม่ตรงแล้วก็หลายอย่างที่ตรงแล้วนบีก็ยอมรับนบีก็ถือปฏิบัติตามอดีตที่อะไรที่มีมาก็มีหลายอย่างด้วยหลายกรณีด้วยตอนนี้เราก็ฟังมาแบบเนี้ยนบีนวดกวนขนมนะนบีนวดกวนขนมนะ
บางตำนานก็บอกว่านบีนูห์รวบรวมธัญพืชได้7ชนิดบางตำนานก็บอกได้9ชนิดบางตำนานก็บอกได้11ชนิดพอรวมเสร็จแล้วก็เอาธัญพืชพวกนี้มาต้มให้เละมากวนจนกระทั่งพอกินได้ก็แบ่งกันกินเขาก็ถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่10มุฮัรรอมหรือวันอาชูรอเนี่ยเป็นตำนานทางประวัติศาสตร์ที่มีผลในเรื่องของอะไรการปฏิบัติเพราะเขาเข้าใจว่าเป็นเรื่องศาสนาเหมือนกับที่ผมบอกผมเองก็ยังเข้าใจเป็นเรื่องศาสนาเวลาใครว่าเรายังปกป้องเรายังฉุนเรายังโมโหแล้วใช่ไหมครับมาว่าของเราได้ยังไงมาว่าเพราะเราเชื่อว่าดีทำบุญใช่ไหมครับทำบุญก็ต้องได้เลยได้บุญทำบุญแล้วได้บาปได้ยังไงใช่ไหมครับเราก็เถียงปกป้องตลอดแต่นี้พอวันหนึ่งอย่างที่ว่าเนี่ยเรามาเจอข้อมูลใหม่เจอข้อมูลใหม่ที่เป็นรีวายะเป็นรายงานนะครับนึกตามนะวันหนึ่งเรามาเจอหนังสือฮะดีษรายงานโดยท่านอิหม่ามอัลบุคอรีอิหม่ามมุสลิมอันนี้เป็นเจ้าของตำราฮะดีษที่น่าเชื่อถือที่สุดแล้วใช่ไหมครับอิหม่ามอัลบุคอรีอิหม่ามมุสลิมบันทึกฮะดีษเอาไว้รายงานจากซอฮาบะห์หลายท่านเลยครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ไม่ใช่การละครั้งหนึ่งนะแต่นี่คือครั้งหนึ่งจริงๆเลยนะครับวันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสด็จมาถึงเมืองมะดีนะห์นะครับในปีรอซูลศักราชแรกเนี่ยรอซูลมาเจอชาวยะฮูดกำลังถือศีลอดในวันอาชุรอกันอยู่รอซูลก็สงสัยตอนที่อยู่ที่มักกะห์ใครถือชาวกุเรชถือวันอาชุรอกันถือศีลอดอาชุรอชาวมักกะห์ถือกุเรชถือใครถือหมดเลยนบีรู้แล้วตรงนั้นก็ถือกันแต่พอมาถึงมะดีนะห์มาเจอยะฮูดถืออยู่ด้วยเฮ้ยที่ยะฮูดที่มะดีนะห์นี่ก็ถือแล้วมันอะไรกันนี่ยะฮูดนู่นกุฟาร์กุเรชทำไมถือเหมือนกันเลยวันเดียวนบีก็เลยถามเพราะสงสัยนบีถามทำไมถึงถือสิ้นอดด้วยล่ะเขาก็ตอบนะว่าฮาลายะมุนอาลีมฮาลายะมุนอาลีมแปลว่าวันนี้วันสำคัญอาลีมุนแปลว่ายิ่งใหญ่เห็นไหมก็วันนี้เป็นวันสำคัญวันสำคัญในบางรายงานฮาลายาวมุนซอลิฮุนวันนี้เป็นวันซอเละวันอะไรเอ่ยวันดีเขาก็ตอบแบบเป็นเขาก็ตอบถูกนะวันนี้เป็นวันดีวันอัชรอเนี่ยเป็นวันดีนะวันสำคัญเพราะอะไรล่ะเขาก็ตอบในมิติของเขาครับเป็นอาลุนกีตาเป็นยะฮูดเขาก็ตอบว่าวันนี้นัจญัลลอฮูฟีฮิมูซาอัลลอฮ์ให้นบีมูซาของใครของเราของเขาอะปลอดภัยแคล้วคลาดจากการถูกกษัตริย์ฟิโรอูนและเหล่าไพร่พลเนี่ยตามไล่ล่าฆ่าสังหารใช่ป่ะนบีมูซาเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วตอนที่โหราจารย์น่ะโหราจารย์ใช่ไหมบอกว่าไงเดี๋ยวถ้ามูซาเด็กน้อยคนนี้เกิดขึ้นมาจะเป็นหอข้างแค่นะจะล้มล้างราชบัลลังก์นะให้ฆ่าทิ้งฟิรอูนมันพลาดโอกาสตอนเด็กไปรอบหนึ่งแล้วใช่ป่ะนี่ไงไม่ฆ่าปล่อยให้โตมาจนกระทั่งเป็นอะไรเป็นหนุ่มแล้วก็มามีปัญหากันจนกระทั่งนู่นนี่อะไรกันที่เราเรียนในประวัติศาสตร์ใช่ไหมก็ในที่สุดครั้งแรกมาได้ฆ่าเที่ยวนี้ต้องฆ่าให้ได้ฆ่าให้ได้เพราะหลุดรอดมาเที่ยวหนึ่งแล้วพอครั้งนี้ก็สั่งระดมไพร่พลทหารตามล่าสังหารเช็คบินนบีมูซาตามจนกระทั่งถึงที่สุดเลยนบีมูซาหนีจนกระทั่งถึงทะเลแดงอันนี้เหตุการณ์จริงหรือไม่จริงจริงทั้งหมดเลยอยู่ในอะไรอยู่ในกุรอานไม่เชื่อได้ไหมเนี่ยไม่เชื่อไม่ได้เพราะนบีมูซาอัลลอฮ์สั่งให้เอาอะไรนะเอาไม้เท้าตีไปในอะไรตีไปในทะเลอะไรเอ่ยทะเลแดงพวกเรารู้กันหมดแล้วอันนี้ต้องเชื่อเลยใช่ป่ะรู้แล้วเชื่อให้ถูกพอตีไปในทะเลแดงทะเลแดงเป็นยังไงเกิดปรากฏการณ์อัศจรรย์น้ำทะเลแยกออกจากกันฟัมฟะละกอลบะฮรูทะเลแยกออกเป็นทางอย่างนี้เลยนะแล้วก็เดินไปตรงกลางเหมือนถนนดีๆเลยนบีมูซาก็พาสาวกเดินจนกระทั่งทะลุข้ามฝั่งไปได้เหลือเชื่อไหมเหลือเชื่อแต่ต้องเชื่อไม่เชื่อได้ไหมเนี่ยอากีดะห์เหรอเรื่องในประวัติศาสตร์อากีดะห์ไหมอากีดะห์ต้องเชื่อแล้วถ้าเชื่ออย่างอื่นล่ะเหมือนพวกกอดยานีมูซานไหนแล้วเอาไม้ใหญ่ๆแล้วลองหยั่งดูสิตรงไหนตื้นแล้วก็ลงตรงนั้นนะตรงลึกอย่าไปลงนะนั่นน่ะใช่ไหมเนี่ยแค่บิดเบือนเรื่องประวัติศาสตร์เป็นอะไรนั่นเนี่ยมุรตัดสมมุติตัดเลยถือว่าบิดเบือนอัลกุรอานบิดเบือนข้อเท็จจริงที่อัลเลาะห์เล่าเอาไว้จริงๆแล้วแม้แค่เรื่องเล่าแต่มันคืออะไรคืออากีดะห์อ้าวถึงไหนแล้วเนี่ยบางแล้วลุงไปเรื่องนบีมูซาอีกแล้วอ้าว
น้ำแยกอัลลอฮ์ก็ให้นบีมูซาปลอดภัยเหตุการณ์นี้เกิดตรงกับวันที่10มุฮัรรอมวันอาชุรอเราก็เลยถือศีลอดเพราะนบีมูซาเวลาในเวลาต่อมาพอถึงวันที่10มุฮัรรอมเมื่อไหร่นบีมูซาจะนึกถึงวันเนี้ยและนบีมูซาก็จะถือศีลอดเขาบอกว่าฟาซอมะฮูมูซาชุกรอนนบีเล่าให้ฟังนะในซอฮีห์บุคอรีในมุสลิมนบีมูซาเลยถือศีลอดฟาซุมนาเราก็ถือศีลอดตามนบีมูซาเป็นอุมาที่ดีก็ต้องตามนบีของตัวเองวันเดียวครับยังวันเดียวอย่างอัชรออย่างเดียวใช่ไหมครับก็เรื่องเนี้ยนบีอ๋อนี่ที่ตะที่บวชนี่บวชเพราะตามนบีมูซานบีก็เลยบอกว่านะนุอะฮักกุบิมูซามินกุมถ้าจะเอาจริงๆแล้วนะใครควรตามมูซามากกว่ากันเราต่างหากที่มีสิทธิ์ในตัวนบีมูซาเพราะอะไรอ่ะเพราะเราเนี่ยนบีมูซาเป็นนบีของเราเหมือนกันใช่ไหมครับอัลลอฮ์ใช้ให้เชื่อใช้ศรัทธาใช่ไหมครับพระเจ้าเชื่อแต่พวกท่านที่ว่าอ้างตามนบีมูซาเนี่ยพอเอาเข้าจริงๆแล้วดีแต่ปากใช่ป่ะอ้างว่าตามแต่ที่ไหนได้พระคัมภีร์ของนบีมูซาในเตารอตหรืออินยีอะไรก็แล้วแต่พวกเจ้าก็เอาไปตะบี้ตะบันเละเทะไปหมดแล้วบิดเบือนเฉยฉายจนกระทั่งไม่เหลือชิ้นดีแล้วแล้วไหนล่ะตามมูซานบีมูซาถือศีลอดแล้วเจ้ามาอ้างว่าตามแต่เรื่องอื่นไม่เห็นเชื่อไม่เห็นตามเลยนบีก็ว่าไปเสร็จแล้วฟาซอมาฮูนบีถือศีลอดวันอัชุรอวะอามะรอบิซยามีและนบีก็ถือศีลอดตามนบีตามใครเนี่ยฮะนบีตามใครปฏิบัติตามที่นบีมูซาบัญญัติเอาไว้แต่มากลายมาเป็นบัตรบัญญัติในสมัยของนบีเราเขาเรียกสุนนะตะกริริยะที่นบีทำเพื่อยอมรับมีหลายอย่างสุนนะเนี่ยพิธีฮัจญ์เนี่ยพิธีฮัจญ์เนี่ยเอาจากใครนบีทำเองเหรอเปล่าเริ่มต้นจากนบีอิบรอฮีมเริ่มต้นจากท่านหญิงฮายัดใช่ไหมในตำนานในประวัติศาสตร์ทั้งหมดแต่นบีเอามาเป็นศาสนาเป็นบัญญัติในยุคสมัยของท่านก็เป็นชะรีอะห์มุฮัมมัดียะห์ในที่สุดอันนั้นเข้าใจนะเรื่องในอดีตนั่นแหละแต่พอมาเป็นบัญญัติในศาสนากลายมาเป็นของนบีเราแต่ว่าเริ่มต้นจากใครเริ่มต้นจากนบีอื่นแต่อันไหนที่ไม่ถูกต้องนบีเราก็ไม่เอาเข้าใจแล้วนั่นว่าบางอย่างนี่เป็นศาสนาอ้าวตอนนี้พอเราก็เข้าใจมาแบบนี้ใช่มั้ยเข้าใจเป็นวันอะไรวันดีบุคอรีมุสลิมรายงานว่านบีมูซาถือศีลอดเพื่อขอบคุณอัลเลาะห์จบแค่ตรงนี้ตอนนี้ในมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดรายงานเพิ่มรายงานคนเดียวกันซอฮาบะห์รายงานคนเดียวกันแต่เป็นซียาดะห์เป็นรายงานที่เพิ่มเติมข้อความนี้อยู่ในมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยจริงอยู่นะครับว่าในมุสนัดเนี่ยมีหะดีษที่ซอฮีหะห์และไม่ซอฮีหะห์นะครับก็เหมือนหะดีษทั่วไปที่เป็นสุนันไปแล้วที่มีปนบ้างนะถูกบ้างมาตรฐานบ้างไม่หรือว่าเรียกว่าไม่ผ่านเกณฑ์วิชาการบ้างแต่เป็นรีวายะห์ที่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีผู้รายงานมีแหล่งที่มามีแหล่งอ้างอิงเขาเลยเรียกเป็นอะไรครับเป็นรีวายะและหนังสือของอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยเป็นมุสนัดที่เขาเรียกมุสนัดเป็นว่าเหมือนกับเป็นสารานุกรมหะดีษที่ใหญ่ที่สุดในโลกละอิหม่ามอะห์มัดนี่จะของหนังสือหะดีษมุสนัดนี่ยาวเหยียดเลยเนี่ยตั้งโต๊ะนี่สบายเลยนะที่โต๊ะที่สั้นหนังชุดเดียวเรายังไม่เคยอ่านใช่ไหมเล่มหนึ่งเรายังอ่านไม่หมดแล้วนี่เป็นแผงเลยนะครับผมมีตู้นึงนะตู้แบบนั้นอะเรียงเฉพาะแถวทั้งแถวทั้งชั้นเลยมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดนะอิหม่ามอะห์มัดรายงานเอาไว้รายงานต่อจากแค่ที่อิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมรายงานเอาไว้อิหม่ามอะห์มัดรายงานเพิ่มเติมว่าท่านรอซูลอธิบายต่อว่าหรือบอกต่อว่าวัสตาวัตและในวันที่10อัชรอเหมือนกันเกิดเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์นึงก็คือเรือของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามอิสตาวัตแปลว่าฮะและอิสตาวาของอาชาอิรอห์แล้วเนี่ยอิสตาวัตอาลัลยูดีแปลว่าไปจอดอยู่บนภูเขายูดีตรงกันไหมเนี่ยตรงกันในกุรอานไม่เชื่อได้ไหมเนี่ยงั้นพอเป็นรีวายะห์แล้วมันตรวจสอบได้ว่าแหล่งที่มาความน่าเชื่อถือมันมีแล้วพอมันไปตรงกับอายะห์กุรอานไปตรงหะดีษซอฮีหะห์แสดงว่ารีวายะห์เนี่ยถึงแม้จะอ่อนแต่ก็ขยับขึ้นมาเป็นแข็งขึ้นได้มีมาตรฐานขึ้นได้เพราะมีความน่าเชื่อถือที่รายงานในทิศทางเดียวตรงกับหะดีษที่แข็งกว่า
ขอเข้าใจนะนะอันนี้สวัสดิ์อัลันยูดีเพราะนบีบอกว่าพอเรือนบีนูห์ไปเกยแล้วทุกคนปลอดภัยลงมาข้างล่างเสร็จแล้วฟาซอมาฮูนูฮุนชุกรอนเหมือนกับที่นบีพูดคำเดียวกันเลยกับฟาซอมาฮูมูซาชุกรอนอันแรกแปลว่าอะไรฮะซันนบีมูซาถือสินอดวันอาชิรอเพื่อขอบคุณพออิหม่ามอะห์มัดมารายงานเพิ่มเติมตรงนี้ฟาซอมาฮูนูฮุนใครถือด้วยนบีนูห์ก็ถือสินอดในวันอาชิรอขอบคุณอัลลอฮ์เช่นเดียวกันฮะที่ปลอดภัยอ่ะตกลงระหว่างริวายะกับฮิกายะที่เรากันมาเนี่ยอะไรมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันทำไมอ่ะมันมีสายรายงานสายรายงานใช่ป่ะงั้นปราศลาภของเราในมันฮัชของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยอัลอิสนาดุมินัดดีนแปลว่าถ้าอะไรที่จะตรวจสอบและพิสูจน์ว่าเป็นศาสนาจริงอ่ะนะให้เอาเรื่องการสืบสายรายงานนี่แหละกุรอานเขาก็เป็นสายรายงานนะกุรอานก็ต้องเป็นรีวายะหะดีษของนบีก็ต้องเป็นรีวายะพอหะดีษไหนพอพิสูจน์แล้วตรวจสอบแล้วหาที่มาที่ไปไม่ได้เขาปัดกันแล้วเขาไม่เอาแล้วฉะนั้นศาสนาของเราที่อยู่ได้รอดมาจนถึงทุกวันเนี่ยเพราะอะไรเพราะมีสายรายงานอ้าวแล้วฮีกายะมีสายรายงานไหมการละครั้งหนึ่งอะฮะการละครั้งหนึ่งว่าใช่ป่าวอ้าวแล้วของเราล่ะฮัดดัสนาอัคบารนาเรื่อยไปจนกระทั่งนบีบอกใช่จะครั้งหนึ่งสองครั้งแต่เป็นริวายะห์น่ะซอฮาบะห์รายงานจนกระทั่งมาถึงนบีเนี่ยแล้วอุลามาบันทึกเอาไว้อิหม่ามอะห์มัดบันทึกเอาไว้เป็นไงความน่าเชื่อถือมีกว่าฉะนั้นของเขาเป็นเพียงแค่ตำนานแต่ของเรานี่เป็นวิชาการต่างกันไหมต่างวันหนึ่งพอเราเชื่อเราเจอเราชี้แจงเราเชื่อและเราเปลี่ยนทัศนคติแล้วเฮ้ยไอ้ที่เชื่อมาตั้งหลายปี40ปี50ปีตะบอนเราอะไรเราเลิกเชื่อดีกว่าไม่ใช่แล้วเพราะมันไม่ใช่เพราะเรามาพิสูจน์ใหม่แล้วอย่างเป็นวิชาการว่าข้อมูลใหม่มันก็ต้องถูกต้องกว่าข้อมูลใหม่ถูกต้องกว่าก็ต้องไปหักล้างข้อมูลเก่าที่มันไม่ถูกต้องอันนี้คือมันทัชของเราใช่ป่ะเราเป็นแบบนี้เขาพอเขาเถียงกับเราไม่ขึ้นพอเรายันอธิบายเยอะๆเขาก็บอกเป็นไงเขาบอกยังไงเขาก็แถเลยนี่ผมบอกว่ามันจะเกี่ยวกับอากีดาเนี่ยตอนนี้แหละเขาว่าไงนะบางแล้วเขาไม่ใช่เขาบอกงั้นก็บอกฮะดีสที่เราอ้างในมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยฮะดีสดออีฟฮะดีสดออีฟไม่มีผลพอตอนนี้ฮะดีสดออีฟใช้ไม่ได้แล้วแต่ฮะดีสบทอื่นที่เขาไปทำกันล่ะดออีฟทั้งแผงเลยไหมบางคนนั่นแหละหะดีษก็หะดีษนั่นแหละแต่ทำยังไงได้ล่ะเกรงใจใครเกรงใจพ่อแม่ไม่ที่ผมจะทำให้พี่น้องรู้แม้กระทั่งเรื่องอากีดะห์ที่เป็นเรื่องของทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันกลายไปเป็นชีริกเพราะอะไรยกตัวอย่างเช่นเนี้ยอัลลอฮ์เรานบีบอกอย่างเนี้ยแต่พ่อแม่บอกอีกอย่างนึงเราเชื่อใครเราเชื่ออิหม่ามเชื่อผู้นำเชื่อใครก็แล้วแต่ที่มีอิทธิพลกับเราจนกระทั่งเราต้องปัดอะไรทิ้งปัดคำสั่งของนบีปัดข้อมูลจากนบีไม่รับข้อมูลของนบีแต่จะรับของและอันนี้นบีเรียกเป็นอะไรเนี่ยนบีเรียกเป็นชิริกนะชิริกใช่ไหมครับแต่ว่าอันเรื่องมุตะดัดฟีฮุกุมอันทีหลังแต่พฤติกรรมเนี่ยเป็นพฤติกรรมอะไรเอ่ยชิริกใช่ไหมครับซอฮาบะห์มาตอนที่อัลลอฮ์ประทานอายะห์กุรอานลงมานะอิตตะคอดูอัฮบารุฮุมวะรูฮบานะฮุมอัรบาบัมมินดูนิลลาชาวคัมภีร์เนี่ยได้เอาบาทหลวงของพวกเขาเอาสาธุคุณของพวกเขาเอาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นนักการศาสนาของพวกเขาน่ะมาตีเสมอเป็นพระเจ้าคู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะวะตะลาอิตตะคอดูอัฮบารุฮุมเอาอัฮบาร์ฮิบรุนอัฮบาร์นี่แปลว่านักบวชนักบุญของพวกเขาอัรบาบันเอาพวกนั้นมาเหมือนกับอะไรเลยรับบุญอัรบาเป็นพระเจ้ายังไงอย่างนั้นเลยมินดูนิลละทั้งที่มันไม่ได้เป็นพระเจ้าหรอกแต่ไปเชื่อมันเหมือนกับมันเป็นพระเจ้าใช่ป่ะเพราะเชื่อแล้วไม่ทำไม่ได้เดี๋ยวบาปใช่ป่ะถ้าเชื่ออัลลอฮ์นี่ไม่ทำนี่บาปใช่ป่ะอัลลอฮ์ใช้ไม่ทำบาปอัลลอฮ์ห้ามไม่เลิกบาปอ้าวแล้วพอพวกนู้นใช้ล่ะเข้าใจว่าเหมือนที่อัลลอฮ์ใช้เลย
พราะไม่ทำไม่กวนขนมเอาบาปนั่งแล้วไม่กวนขนมอ้าวมันพัฒนาจากความเข้าใจมาเป็นความเชื่อที่ฝังไปแล้วว่าต่อไปนี้ถ้าไม่ทำขนมเหมือนไม่ได้ไปละหมาดวันศุกร์อ่ะเหมือนไม่ได้วันนี้กูมาเดียวออกอีดนี่วะเฮ้ยนะเสียดายร้องไห้เลยความรู้สึกของเราให้คุณค่าความสำคัญกับการกวนขนมมันก็ให้ความสำคัญกับเป็นวันอีดหรือเป็นอะไรอย่างนั้นเพราะทั้งๆที่มันไม่ใช่เรื่องศาสนาใช่ไหมครับเพราะนบีไปทานอายะกุรอานอายะนี้ลงมาซอฮาบะไปถามรอซูลไม่เคยเจอนะว่าใครจะไปเอาบัตรหลวงมาเป็นพระเจ้าไม่เคยมีผมก็ไม่เคยไปบูชาบัตรหลวงกราบไหว้บัตรหลวงไม่เคยนบีก็บอกเข้าใจที่เจ้าเถียงมาที่จะแก้ตัวเนี่ยรู้แหละไม่มีใครสักคนไปไหว้บาทหลวงไปกราบบาทหลวงหรืออะไรบาทหลวงแต่ที่อัลลอฮ์พูดอายะกุรอานอายะนี้ลงมาหมายความว่าอะไรซะนบีบอกอะไรซะมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าเวลาอัลลอฮ์ฮาลาลอะไรไว้แล้วก็แล้วแต่พอบาทหลวงมาบอกห้ามไม่พวกเจ้าเชื่อใครไปเชื่อบาทหลวงฮารามที่อัลลอฮ์ฮาลาลเวลาอัลลอฮ์บอกฮาลาลมันบอกฮารามพวกเจ้าเชื่อใครมันก็ไปเชื่อพวกมันหมดเลยนบีก็เลยบอกฟาติลกะอิบาดะตุฮุมนี่แหละแค่เชื่อแค่นี้แหละเชื่อให้มันกลับตาลปัดกันให้มันตรงกันข้ามแค่นี้แหละอิบาดะกลายเป็นเท่ากับไปบูชาเขาแล้วงั้นอุลามะในทางอะลิสุนนะห์เขาเลยเรียกว่าเป็นอะไรนะชิริกุตตออะกลายมาเป็นชิริกเพราะแข่งเพียงแค่เชื่อฟังของไม่ใช่วาญิบก็เชื่อจนกระทั่งกลายเป็นวาญิบฉะนั้นเวลาเราจะไปฟังก็ถ้าเขาทำเพราะเฮ้ยสนุกชีริกไหมเนี่ยไม่ชีริกดิเขาทำสนุกเขาไม่มาเชื่อเฮ้ยเขาควรมันก็บาปเอาแค่บาปตั้งแต่ไม่ถึงชีริกมันก็ไม่ได้เชื่อถึงขั้นว่าฮาลาลเป็นฮารอมฮารอมเป็นฮาลาลอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนไม่เป็นไรเฮ้ยเขาทำมาเขาชวนกันไปก็ไปกันครับเสียดายว่าไม่ได้กินบวชก็ไม่ได้กินนั่นแหละสมมติอย่างเงี้ยมันก็เป็นมะเสียต้องดูเจตนาก็ด้วยต้องเยี่ยมชีริกอย่างเดียวเลยไม่ได้นะเพราะบางครั้งเจตนาเขามันไม่ชีริกแต่ว่าพอเราไปหุกกลมเกินกว่าเหตุชีริกมันจะกลับมาค่ะมาหาผู้มาหาผู้วินิจฉัยผู้หุกกลมนะอาจารย์นัตพรนะอ้าวแล้วเรื่องที่เราจะเล่าวันนี้เป็นเรื่องของนบีอะไรบ้างนึกอยากได้นบีนบีนัวคือเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ตัวนบีนัวแต่เป็นเรื่องของกอมุนโนฮินแปลว่าราษฎรหรือประชาชาติในสมัยนบีนูฮ์นบีของอัลลอฮ์มีเยอะแยะเลยนะในกุรอานแต่อัลลอฮ์เอามาเล่าเอาไว้เนี่ยเรื่องดีก็เล่าและเรื่องไม่ดีก็เล่าอัลลอฮ์เล่าเพื่ออะไรฟังสนุกหรือเปล่ามึงแล้วพออัลลอฮ์เล่าว่าลงโทษเราก็เสียใจร้องไห้กลัวกันพอเล่าเรื่องนึงมันไม่ได้เล่าเพื่อให้เป็นแค่อะไรล่ะให้มันแค่อะไรล่ะหลอกเด็กหรือว่าให้เราสนุกไปวันๆแต่เล่าเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์เป็นกรณีศึกษาของพวกเราใช่นบีของอัลลอฮ์มีทั้งหมดเท่าไหร่ลองทายสิครับโอ้โหนับไม่ถูกเท่าไหร่นะนบี25นี่ทั้งหมดนี่เป็นรอซูลของอัลลอฮ์รอซูลมีมากกว่านี่เยอะกว่าเริ่มคีราฟกันละเนี่ยแสดงว่าที่สอนไปเนี่ยอะกีดะห์ที่เคยสอนเป็นเรื่องแรกเคยยกหลักฐานให้ฟังแล้วด้วยแสดงว่าเราไม่ได้เชื่อเพราะถ้าเชื่อเราจะจำใช่ป่ะอะไรนะนั่นแน่เริ่มแล้วมันมีจริงๆนะที่ฉันฟังเขาบอกมีแสนสี่หมื่นกว่า124,000ท่านแล้วก็เนี่ยมันคาดเคลื่อนกันนะแต่ก็จำได้ทุกคนที่เรียนรายชื่อที่ถูกระบุไว้นั้นกุรอานนะผู้ที่เป็นรอซูลคือ25ท่านอันเนี้ยส่วนมีบางรายชื่อที่อาจจะเป็นประเด็นถกเถียงในกลุ่มนักวิชาการอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงแต่25ท่านที่เราพูดถึงคือทั้งหมดนั้นเป็นรอซูลและนบีนะครับตอนนี้มีนักวิชาการรู้ได้ไง25นี่อะลุสุนนะห์เราบางคนไม่ยอมรับ25นี้ห้าอุลุลอัซมีนี่อะกีดะห์เนี่ยอะกีดะห์สมมตินับ25คนแรกเลยใครนบีอาดัมเป็นรอซูลเหรอแค่เนี้ยเขาถามมาก็เสร็จแล้วไม่ใช่นบีนูห์คนแรก
นบีอาดัมเป็นแค่นบีทัศนะของซาลาฟนะนบีอาดัมเป็นนบียังไม่ใช่รอซูลแต่พอบอกรอซูล25ท่านชื่อแรกเลยนบีอาดัมใช่ป่ะเวลาเขาทวงมาเราก็ต้องจริงด้วยเราบอกว่านบีนัวเป็นนบีเป็นรอซูลองค์แรกแต่พอบอกนบีอาดัมเป็นรอซูลคนแรกมันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยงั้นทั้งที่ผมพยายามบอกสอนฟิกนะเวลาเราฟังฟิกยังไม่ไปละหมาดยังไม่ไปทำก็ได้อาทิตย์หน้าค่อยทำก็ได้ฟิกใช่ป่ะแต่พออากีดะห์เนี่ยเรียนไปวันนี้แล้วยังไม่เชื่อรออาทิตย์หน้าได้ป่ะต้องเชื่อเลยแล้วพอเชื่อแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยไม่มีวันลืมหรอกใช่ป่ะงั้นต่อไปนี้ต้องลืมต้องลืมไม่ต้องเชื่อต้องเชื่อไม่ใช่พอถามลืมไปแล้วจ๊ะมันแก่แล้วก็ลืมดิที่มันลืมมันแก่แล้วต่อพรบอกไม่แก่แก่เป็นหลงใครไม่แก่ฮะอะไรฝากสองสามวันพูดกับจ๊ะนี่ถูกไม่เหนื่อยลืมไปบ้างไม่เป็นไรคนลืมนบีบอกอานาบาชารุมิสลุกุมขนาดฉันเองเนี่ยเป็นอะไรนะนบีก็เป็นแค่มนุษย์ปุถุชนธรรมดาไม่ต่างอะไรกับพวกเราเลยอันซากามาตันเซาแปลว่าฉันก็ลืมเหมือนกับที่พวกท่านหลายลืมนั่นแหละนบีลืมบ่อยไหมล่ะลืมละหมาดยังลืมละหมาดเก่งไหมนบีกับเราใครเก่งกว่ากันฮะลุงว่าใครเก่งกว่ากันนบีกับเรานบีเก่งแต่บางครั้งนบีก็ลืมมันมีฮิกมาของมันอัลเลาะห์ให้นบีลืมเพื่อเป็นกรณีศึกษากับพวกเราได้เป็นตัวอย่างเวลาลืมในเคสนี้ทำอย่างนี้ลืมแบบนี้แต่นบีก็บอกว่าฟะอีซานะซีตุฟะซักกิรูนีเวลาฉันลืมตอนไหนพวกเจ้ารู้นะนึกได้ช่วยเตือนฉันด้วยงั้นนบีจึงหาคนที่เวลามายืนหลังละหมาดเวลานบีมีมัมเนี่ยหาคนที่สามารถเตือนนบีด้วยเตือนนบีเตือนนบีได้ใช่ป่ะมีบางครั้งเนี่ยอันไม่ต้องดูแค่เนี่ยเวลาเรารักษามาตรฐานน่ะนบีเคยห้ามอย่าเวลาอ่านดุอาน่ะอัลเลาะห์อย่างที่เขาร้องเพลงนะเซฟอ่ะไม่ใช่อัลลอฮุมมาซักกิรนาเซฟร้องได้ป่ะมินฮูมาพวกสมาคมเขาอ่านร้องกันอยู่น่ะอัลลอฮุมมาซักกิรนามินฮูมานาซีนาอัลลิมนาอัลลิมนาไอ้นั่นน่ะที่เรียนกอรีนน่ะชื่ออะไรนะเนี่ยเนี่ยเด็กนสุราษฎร์น่ะชื่ออะไรนะเนี่ยอัลลอฮุมะซักกิรนาน่ะได้ป่ะดุอานี้มีอยู่ในหะดีษนะอัลลอฮุมะซักกิรนามินฮูมานาซีนาเราร้องกันแบบนี้แต่ในซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ให้อ่านอีกอย่างนึงไม่ได้อ่านนาซีนาอัลลอฮุมะซักกิรนามินฮูมานุซีนานุซีนาแปลว่าอะไรนุซีนะอัลลอฮ์มาซักกินาโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงเตือนให้ข้าพระองค์จดจำได้ในสิ่งที่ท่านนาซีนาแปลว่าเราลืมนาซีนาแปลว่าเราลืมโออัลลอฮ์พระอันหาอันตามที่แนะนำไว้ก็คืออัลลอฮ์มาซักกินามินฮูมานุซีนาโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงเปิดโปรดเตือนให้ข้าพระองค์เนี่ยจดจำสิ่งที่ข้าพระองค์ถูกทำให้ลืมใครทำให้เราลืมอัลลอฮ์ให้เราลืมนี่แค่นี้ก็เป็นอะกีดาห์ละแค่เปลี่ยนเนี่ยเราไม่ได้ลืมเองอัลลอฮ์ประสงค์ให้เราลืมงั้นเป็นการตะอัดดุบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นอุลามาซะลัฟแค่ดูอ้อเนี่ยท่านอันพิษสระนี่เขายังบาปเลยนะบางคนน่ะที่เขาเคร่งคัดมากๆอ่ะดูอานั่นแหละก็ดูอ้ออันเดียวกันนั่นแหละใช่ป่ะไม่เราจักดูอ้อไหมล่ะอันเดียวกันแหละดูอาอันนั้นแหละดูอาเปลี่ยนสระนิดหนึ่งเขาตำหนิกันเลยว่าไม่รักษามาตรฐานของนบีก็นบีสอนแบบนี้แล้วเราไปแก้ของนบีอ่ะแสดงว่าเราที่เราแก้เพราะเราเห็นว่านบีของนบีอาจจะไม่ดีเหมือนกับเราของเราดีกว่าดังนั้นอุลามาซะลัฟหลายคนเนี่ยเวลาเขาอ่านดูอากุนุตก็อย่างกุนุตในฮารอมเนี่ยเวลากุนุตในเดือนรอมฎอนกุนุตวิเตสในฮารอมน่ะเขายังชี้ยังว่าอิหม่ามฮารอมเลยว่าอ่านผิดบิดเบือนดุอาของนบีเช็คทีเขาเข่งๆอ่ะเพราะบางคนไปแต่งดุอาให้มันสัมผัสกันใส่คำใหม่ลงไปใส่อะไรใหม่ลงไปเพื่อให้มันอ่านแล้วมันเป็นทำนองแล้วมันสัมผัสกันเห็นไหมเขายังเช็คเขายังออกมาเตือนเลยเตือนถึงอิหม่ามฮารอมเขาพูดเงี้ยที่อ่านดุอาน่ะเอาแค่เพาะใช่ไหมหรือจะเอาของนบี
ถ้าเอาแค่เพราะเอาแค่สัมผัสเอาอันอย่างที่อันอันไปแต่จะเอาให้เหมือนนบีต้องแก้ไขเหมือนดูอาดูอาญะนาซาห์นะอัลลอฮุมะฟิรลิฮัยยินาวะมัยยิตอัลลอฮุมะฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะอาฟีฮิวะอาฟูอันฮูอักริมนุซูละฮูวะวัสยะมุดคอละฮูที่อายะที่ถูกต้องแต่มัดคอละฮูก็มีรายงานแต่ที่อัสบัตกว่ารายงานถูกต้องกว่าน่ะก็คือมุดคอละฮูแค่เนี้ยอันนี้คนถักพอเราพูดโอ้นี่คนดักจับผิดก็อย่างเดียวเราไม่ได้จับผิดแต่ว่าเราก็แนะว่าท่าที่ดีที่มีรายงานที่อัสบัตกว่าถูกต้องกว่าชัดเจนกว่าแจ๋วกว่าก็สมควรเอาแต่คุณจะเอาแบบนี้อ่ะมันก็โอเคคุณจะอ่านก็อ่านของคุณไปมันมีของดีกับของดีกว่าแล้วก็เอาไหนอ่ะเอาของดีกว่าหรือควรเอาแค่พอใช้ได้เอาแค่ถูกถากๆแล้วก็เอาของอะไรใช่ไหมได้ไหมบางแล้วคิดถึงนะจ๊ะบางแล้วรู้ไหมบางแล้วนี่หล่อเลือกได้นะนี่รู้ป่ะเนี่ยเลยหล่อเลือกได้นะครับคิดถึงนะจ๊ะอยู่ไหนคิดถึงนะจ๊ะเนี่ย67แหละ67นะยังหล่อยังคิดถึงนะจ๊ะไม่เป็นไรอันนี้ไอ้นั่นใช่ๆอ้าวเรากลับมาเรื่องนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามนบีนูฮ์เขาให้พูดเรื่องแรกก่อนเรื่องเหตุผลหรือความผิดของประชาชาตินบีนูฮ์ใช่ไหมครับนบีซอลแล้วแล้วก็นบีชุยเอฟใครต่อใครนะทั้งหมดที่เป็นมีอาร์ตมีสมุดเวลาที่อัลลอฮ์ทรงลงโทษนะแล้วลงโทษแบบไหนไม่ลงโทษแบบไหนลงโทษแบบสิ้นศูนย์ชาติพันธุ์ไม่เหลือเลยใช่ป่ะพวกลูดพวกอะไรที่มันมีนะตอนเนี้ยอัลลอฮ์ลงโทษประชาชาติในยุคก่อนลงโทษแบบสิ้นศูนย์ชาติพันธุ์ไปเลยเหลือไหมเหลือที่ไหนมั่งไม่เหลือเลยเคยเห็นตรงไหนไหมโอ้นี่พวกนี้ลูกหลานนบีนั่นลูกหลานนบีนี่ไม่มีลูกหลานไม่มีแล้วแต่เชื้อมันมาถึงพวกเราเขาก็เลยจะให้พูดเนี่ยสาเหตุที่อัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงลงโทษคนพวกนี้ถึงขนาดนี้นะสาเหตุเยอะไหมตั้งแต่นบีนูฮ์ที่เรารู้ในประวัติศาสตร์ใช่ไหมนบีอาดัมลูกหลานไม่ได้ถูกลงโทษทำลายล้างจนกระทั่งที่ศูนย์ชาติพันธุ์แต่ไม่มีในยุคของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามล้างโลกเกลี้ยงเลยเหลือเฉพาะผู้ที่มีเฉพาะสาวกที่ศรัทธาและปฏิบัติตามที่ขึ้นเรือแล้วรอดแต่ขนาดลูกเองลูกในไส้และใครอีกเมียทั้งเมียทั้งลูกเลยไม่เอาดีใช่ป่ะเป็นไงจมน้ำต่อหน้าเลยอ้าวนบีอื่นอีกนบีอิบรอฮีมใช่ไหมครับนบีอิบรอฮีมเนี่ยอยู่ร่วมสมัยกับนบีลูตนบีลูตนี่มีศักดิ์เป็นหลานใช่ไหมครับอ้าวแล้วพวกนี้ที่พวกซะดูมเนี่ยมีพฤติกรรมเขาเรียกอะไรนะชอบผู้หญิงจะชอบผู้ชายผู้ชายชายรักชายในสมัยนู้นมีแต่ชายรักชายใช่ไหมครับไม้ป่าเดียวกันอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันนี่มันมีเยอะกว่ายุคไหนน่าจะถูกลงโทษมากกว่ากันยุคเราน่าจะถูกลงโทษมากกว่าแล้วกลัวไหมเนี่ยเราจะกลัวเดี๋ยวจะไปทำไม่กลัวแหละเราจะกลัวกลัวก็มีทำสินี่แหละไอ้ต้องไม่ทำสิแต่เราโดนด้วยก็ติดก็โดนอะไรนะโดนลูกหลงติดร่างแหติดร่างแหไปด้วยที่ผมจะพยายามจะพูดก็คือให้หนึ่งศรัทธาเพราะมันเกี่ยวกับอีหม่านศรัทธากับใครข้อที่สี่นะอันตุมินบิลลาฮิวะมะลาอิกะตีวะกุตุบีซีวะรุซูลีฮีงั้นเรื่องรอซูลที่เป็นแค่เรื่องตำนานเล่ามาเนี่ยก็ยังต้องเชื่อให้ถูกเพราะเป็นรุกนอีมานไม่เคยเจอไม่เคยเห็นสักคนหนึ่งแต่ต้องเชื่อไหมเชื่อเฉพาะนบีของเรานบีอื่นฉันไม่เชื่อได้ป่ะแล้วเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอะกีดาอะไรก็อะกีดาทั้งหมดเลยใช่ป่ะพอเชื่อแล้วเนี่ยที่ผมถามว่ารู้ไหมนบีมีทั้งหมดเท่าไหร่ตัวเลขที่แม่นยำเราจำไม่ได้เพราะอัลลอฮ์เป็นปริศนาเอาไว้ดังนั้นบางอย่างที่เป็นข้อมูลทางวิชาการแต่ถ้าไม่มีผลบังคับใช้กับเราที่วาญิบจะต้องเชื่อแบบนั้นถึงขนาดนั้นอัลลอฮ์ยกผลประโยชน์ให้ตัวเลขเป๊ะเลยจำได้ไหมไม่มีใครในโลกนี้รู้อัลลอฮ์ทรงสงวนเอาไว้มาลีกะห์เท่าไหร่รู้แค่เฉพาะยิบรีนมีกาอีนอิสรอฟีนอิสรออีนที่
หะดีษนบีระบุไว้เป็นมะลิกะชั้นแนวหน้าที่เป็นผู้ใหญ่นะที่มีหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายนั้นรู้แค่นั้นรู้ลึกไปกว่านี้ได้ไหมไม่ได้อยู่ที่ตำบล นั้นเท่านี้จังหวัดนี้เท่านั้นอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งให้รู้ขนาดนั้นฉะนั้นของที่อัลลอฮ์ไม่สั่งอย่าไปอยากรู้ไอของที่อัลลอฮ์สั่งให้รู้อันนี้คือมีผลบังคับใช้ต้องเชื่อตามนั้นแล้วต้องรู้อย่างน้อยๆเบื้องต้นที่พ้นอะไรพ้นวาญิบอัลลอฮ์บอกในกุรอานวะมายะละมุจูนูดะร็อบบิกะอิลลาฮูมาลิกะมีทั้งหมดเท่าไหร่ไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์นบีของอัลลอฮ์กับมันกันนบีของอัลลอฮ์มีเยอะแยะเลยแต่อัลลอฮ์สงวนจำนวนหนึ่งเอาไว้ไม่ได้เผยชื่อนบีในยุคนบีมันก็มีแค่นบีมุฮัมมัดแล้วอัลลอฮ์บังคับไหมนบีเองต้องไปช่องชื่อนบีคนอื่นได้ครบนานขนาดนบียังไม่อะไรอัลลอฮ์ยังไม่บอกให้รู้เลยใช่ไหมครับว่ารูซูลันก็ซอสนาอะไรกะมีจำนวนไม่ใช่น้อยนะที่เป็นรอซูลของเรารูซูลันเป็นคำประพุทธแปลว่ารอซูลหลายคนก็ซอสนาอะไรกะที่เล่าให้เจ้ารู้ให้เจ้าฟังก็เล่าไม่ทั้งหมดอีกเล่าแค่บางเรื่องบางตอนบางช่วงบางเหตุการณ์ว่ารูซูลันลำนักซุสฮุมอะไรกะแต่ก็มีอีกเยอะแยะบรรณาตาไทยเลยไม่อะไรไม่ได้เล่าให้ฟังแสดงว่ารอซูลมีเยอะนบีมีเยอะให้รู้เฉพาะเท่าที่เล่าไอ้ของที่ไม่เล่าไม่ต้องรู้อัลลอฮ์ไม่ได้บังคับไม่ได้บอกเองไปนั่นนะครับใครจะถามเองวันเกียร์มาถามไหมอ้าวท่องชื่อนบีคนที่หนึ่งมาคนที่สองคนที่สามอัลลอฮ์ไม่ได้บอกให้ท่องแค่รู้แล้วก็เข้าใจแล้วเชื่อให้ถูกต้องก็ถือว่าพ้นวาญิบแล้วฉะนั้นในอัลกุรอานอาจจะเล่าไว้เพียงแค่บางคนเล่าไว้แค่บางอะไรบางเรื่องของคนคนนั้นอย่างนบีมูซาเนี่ยน่าจะเป็นนบีของอัลลอฮ์นะที่นักประวัติศาสตร์บอกว่าเป็นเรื่องเป็นคนที่นบีอัลลอฮ์เล่าเรื่องของนบีไว้มากที่สุดเลยเล่าตั้งแต่เกิดใช่ไหมครับจนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจเลยเสร็จสิ้นภารกิจเลยนบีอาดัมเล่าตอนสร้างแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้เล่าตายยังไงตายที่ไหนรู้ไหมมีวะฮีอะไรยังไงไม่เล่าใช่ไหมครับแต่นบีบางคนเล่าแค่เฉพาะช่วงที่มีเหตุการณ์สำคัญสาเหตุที่ประชาชาติหรือราษฎรในสมัยนั้นดื้อดึงปฏิเสธอัลลอฮ์ลงโทษจบเล่าแค่นั้นงั้นในเวลาเราจะกลับไปศึกษาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดของเราก็คือกุรอานเท่านั้นแต่ถ้าเป็นตำนานเรื่องราวอย่างที่ว่านะไปดูหนังสืออะไรก็ได้หนังสืออะไรก็ได้เยอะแยะเลยแต่ไม่น่าเชื่อถือเหมือนกับในอัลกุรอานนบียูซุฟไม่เยอะเท่าไรหรอกแค่ตั้งชื่อซูเราะห์แล้วก็เล่าแค่ช่วงหนึ่งเพียงแต่ต่อเนื่องกันตั้งแต่1 2 3แต่จำนวนอายะห์น้อยกว่าอ้าวนบีอาดัมน่ะมนุษย์คนแรกเลยน่ะก็ยังเล่าไม่เยอะแต่เล่าซ้ำกันไปเข้าใจป่ะนบีอาดัมกับอิบลิสนบีอาดัมกับฮาวาก็เล่าอยู่แค่ตรงนี้แหละใช่มั้ยครับฉะนั้นเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราศึกษาเพื่อให้เป็นนิทัศน์อุทาหรณ์เพื่อที่เราจะได้เจริญรอยตามใช่มั้ยครับและบางอย่างเราต้องเรียนรู้ในเชิงลึกเพราะมันมีอิทธิพลมีผลต่อความเชื่อความศรัทธาหรือทัศนคติของเราฉะนั้นในอัลกุรอานจึงมีทั้งเรื่องนบีและก็เรื่องคนไม่ดีเอาเรื่องประวัติศาสตร์เอาเรื่องอะไรเรื่องที่เป็นสตอรี่ทั้งหมดเลยนะเอามาเล่าเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นบทเรียนแต่ในเวลาเดียวกันนบีของอัลลอฮ์เวลาพวกนู้นตำหนิก็ตำหนิเรื่องอะไรหาว่านบีของเราน่ะแต่งกุรอานมาเป็นอาซาตีรเป็นนิยายใช่ป่ะฉะนั้นเวลาเราจะพูดเรื่องประวัติศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องเอาของแท้เท่านั้นมาพูดเพราะไม่ฉะนั้นมันจะกลายเป็นเหมือนที่ฝ่ายที่เขาต่อต้านนบีเขาบอกมีแต่ปรัมปราทั้งหมดเลยใช่ป่ะแต่ปรัมปราเนี่ยพอเป็นอะกีดะห์ก็ต้องเชื่อถึงแม้มันจะเหลือเชื่อก็ตามไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่ออ้าวอิหม่ามบุคอรีรายงานไว้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านผ่าดวงจันทร์ฮะมึงแล้วทำไงแข่งเหงนก็ดูนี่ปวดคอเลยจะไปผ่าตรงไหนเอามาผ่ายังไงฮะเราไม่รู้แค่นั้นก็จบแล้วฮะอาจารย์ว่าผ่ายังไงไม่มีสิทธิ์ถามด้วยใช่ป่ะถ้าถามนี่คือสงสัยละเหมือนกับยังไม่ค่อยมั่นใจต้องรอคำตอบก่อนต้องรอการพิสูจน์ก่อนงั้นบางอย่างละไว้ไม่ต้องพูดถึงแต่เรียนรู้เพื่อ
ให้เป็นบทเรียนอ้าวนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเป็นนบีอาดัมน่ะเป็นนบีท่านแรกนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามในแนวทางของอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ที่ถูกต้องนะที่ซอฮีฮ์กว่าก็คือเชื่อว่านบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเป็นศาสนทูตเป็นรอซูลคนแรกท่านแรกอัลเลาะห์ให้นบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามอายุเท่าไหร่เนี่ยเป็นประเด็นถกเถียงแล้วตกลงอายุแค่950ล่ะเริ่มเผยแผ่ศาสนาตั้งแต่วันแรกที่คลอดมาเลยหรือเปล่าใช่ป่าวนบีของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาปฏิบัติหน้าที่และเผยแผ่ศาสนาตั้งแต่รับวะฮีมาให้ทําหน้าที่950ปีฟะลาบิซะฟีมแปลว่าหลังจากนบีประกาศและเผยแผ่อยู่กับพวกเขา 1,000 ยกเว้น50ปี950ปีตกลงเผยแผ่ตอนไหนแล้วก่อนที่จะเผยแพร่อายุเท่าไหร่หรืออายุทั้งหมด950อุลามะฮ์คีลาฟกันเข้าใจนั่นเนี่ยอันนี้ก็แล้วเราจะฉันเอาแบบนี้ฉันเอาแบบนี้ที่ไม่เอาอะไรเลยไม่เชื่อและเลิกเชื่อทะเลาะกันดีนักได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเราก็บอกนบีนัวปฏิบัติภารกิจในการเผยแพร่950ปีส่วนจะอายุเท่าไหร่วัลลอฮุตะอาลาอัลลัมอัลลอฮ์จี้ถามไหมนาเดียตอบไม่ถูกนบีนัวอายุเท่าไหร่อาการไม่ใช่เนี่ยตะวักกุฟไว้ไม่ต้องแสดงความคิดเห็นนั่นแหละแสดงว่าขาดสารอาหารเนี่ยนะขาดสารอาหารเขาผอมเขาบอกเขาบอกเขาทำผมถามว่าทำไมถึงผอมเหลือเกินเนี่ยตอนนั้นอ้วนเก็บสตังค์ไว้ออกร้านยอมอดข้าวเพื่อที่จะเอาสตังค์มาออกร้านนี่แหละผลของการขาดสารอาหารนี่แหละอายุเท่าไหร่เราไม่รู้ก็ในอัลกุรอานฟาลิบฟาลาบีซาฟีฮิมนบีไปอยู่ท่ามกลางประชาชนที่ปฏิเสธศรัทธาน่ะ950ปีไปอยู่ทางไงไปอยู่ยังไงไปอยู่เพื่อเผยแพร่ใช้เวลา950แล้วเราเนี่ยมาอยู่กี่ปีผมสอนศาสนามายังมาได้30ปีและ20เท่าไหร่ปีประมาณใกล้ๆ30แล้วแต่เราได้คนที่เชื่อเราตามเราเนี่ยน่าจะเยอะกว่านบีนัวใช่ป่ะยอดคนดูของฮัสซันเนี่ยเวลาไลฟ์สดเนี่ยคืนเดียวบางที1,000 2,000 3,000 นบีนัว950ปีได้กี่คนฮะของบางแล้วเมื่อคืนนี้ก็ยอดดูที่นั่นที่ไหนนะโอ้ยก็เอามาโชว์ใหญ่เลยจานจะ 2,000 อยู่แล้วชั่วโมงเดียวฮะไม่ยอดคนเข้าชมชั่วโมงนิดๆน่ะเนาะอุ้ยนี่ขึ้นมาอีก500แล้วโอ้โหดีใจไหมน่ะดีใจอย่างของอาจารย์สมิธน่ะที่เขาพูดเรื่องพ่อแม่ใช่ไหมคนดูตั้งกี่ล้านอะไรนั่นน่ะใช่ป่ะน่ะโอ้ภูมิใจแล้วนบีนัวของเราอ่ะลูกแท้ๆน่ะยังไม่เอาเลยเมียอยู่กันมาทั้งชีวิตน่ะนอกจากไม่เอาแล้วยังไปเข้าข้างเขาอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกเป็นแบบนี้เมียเป็นแบบนี้เราก็สามารถเราอยู่ในอิสลามถ้าเขาไม่ตามเราก็ต้องตัดเหมือนกับนบีนูฮ์แล้วกล้าตัดไหมน่ะไม่น่าถึงมาคนเดียวเนี่ยนะตัดแล้วใช่ไหมทำใจได้นะใจแข็งมากเลยเนี่ยแล้วทิ้งไม่ได้แล้วนะลูกก็ยังไงก็เป็นลูกนบีนูฮ์ยังบอกเป็นลูกเลยนบีบอกอะไรขอกับอัลเลาะห์เป็นลูกนบีห่วงยันวินาทีสุดท้ายแหละยังไงกับเพียงแต่ว่าการศรัทธากับกอดอกอดัรของอัลเลาะห์ก็ต้องศรัทธาแต่ในฐานะความรับผิดชอบที่ยังผูกพันกันอยู่ก็ยังต้องนั่นแหละให้มันตายเป็นกาเฟรแล้วก็ต้องเอามาอะไรเอามาดูแลมารับผิดชอบใช่ไหมครับตอนนี้จะวิธีการจะทำยังไงจะแก้ปัญหายังไงก็นี่จะเป็นรายละเอียดก็ยังไงมันไม่พ้นนะความรับผิดชอบเป็นประตูขอดูตอนนี้เราจะแก้ปัญหาเบื้องต้นนะอย่างนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเนี่ยพอรู้ว่าประชาชนของนบีนูฮ์กระด้างกระเดื่องต่อต้านหมดเลยนบีลูดเอ่ยใครต่อใครเอ่ยเนี่ยไม่ได้รับการตอบรับจากมวลชนเลยใช่ไหมครับนบีนูฮ์ได้แม้แค่หยิบมือ
นบีเราอยู่ทนอยู่13ปีที่มักกะฮ์ได้กี่คนไม่ได้ร้องเลยนบีคนนั้นมาเจรจาคนนี้มาเจรจานบีไม่ยอมอ่อนข้อให้แต่ไม่ได้ไม่คืบหน้าขอกับอัลลอฮ์ขอไหมขอกับอัลลอฮ์จนกระทั่งอัลลอฮ์เปลี่ยนทำเลให้ใหม่ตรงนี้ถ้าเป็นขายของก็ไม่มีลูกค้าเลยใช่ป่ะมูฮัมหมัดย้ายไปทำเลใหม่มีวะฮีให้ย้ายไปไหนไปมาดีนะพอไปมาดีนะล่ะเต็มเลยเต็มเลยตอนนี้ใช่ป่ะนี่มันอยู่กับที่วิธีในการบริหารในการแก้ปัญหาใช่แล้วก็จะหาคนใหม่แล้วใช่ไหมที่ขายของจะได้อ้วนไปหาที่ใหม่จะได้อ้วนขึ้นเข้าใจนะฉะนั้นแม้กระทั่งลูกเราเนี่ยมันเก๋แค่ไหนก็แล้วแต่ต้องดึงมันกลับมาให้ได้แต่อย่างนบีนูห์ที่อัลลอฮฺสุบานนบีนูห์ตอนเห็นลูกมายาบุไนยัรกัมมานาลูกเอ้ยพ่อพูดมาตลอดเนี่ยพ่อรักนะห่วงนะเมียเอ้ยที่ผัวพูดเนี่ยผัวรักผัวห่วงนะมากับผัวนะแทนที่จะเชื่อผัวไปไหนไปสมรู้ร่วมคิดกับไอ้พวกกาเฟสในต่างหากด้วยใช่ป่ะไปสมรู้ร่วมคิดวันนี้ผมเล่านิดนึงที่ไหนที่คลอง16นะครับอันนี้ในหนังสือในประวัติศาสตร์นะครับเล่าไว้นะครับบอกว่าเนี่ยเมียของนบีนูห์นะครับคือคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกคนอะไรเห็นขี้ดีกว่าไส้เห็นขี้ดีกว่าไส้หักหลังนบีนูห์มาตลอดเลยต่อหน้าต่อตากับผัวจ๋าผัวจ๋าดีแหละแต่พอไปอยู่กับพวกโน้นน่ะไปเข้าข้างเขาแล้วก็ไปเผาใครเผานบีนูห์ไปเผานบีนูห์ผัวฉันมันอย่างงั้นผัวฉันมันอย่างงี้ไม่ได้เรื่องสักอย่างนึงโน่นนี่อะไรก็แล้วแต่เอาใครไปเล่าเอานบีนูห์ไปว่าไปโน่นไปทุกอย่างเลยในทางเสียหายนะครับตอนนี้วันนึงนะวันหนึ่งนบีนูห์อะลัยฮิสสลามได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ปลูกต้นไม้ใช่ไหมปลูกป่าสักแล้วก็ให้ตัดนบีนูห์ก็ทำตามที่อัลลอฮ์บอกเลยแต่คนที่เอาเรื่องเนี้ยไปเล่าไปเปิดโปงไปยุแยงชาวบ้านชาวช่องให้มาต่อต้านนบีนูห์คือใครคนแรกคือเมียคนแรกคือเมียนี่ไปที่บ้านที่ไปดูผัวฉันมันบ้าใหญ่แล้วดูสิมันไปต่อเรืออยู่บนภูเขาโน่นใครเนี่ยคนในทั้งหมดเลยงั้นคนโบราณอันนี้โบราณก็สอนนะผีอะไรนะลองนึกสิเนี่ยเรื่องผีก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลยวันนี้เรียกผีอะไรผีบ้านไม่ดีนั่นเป็นยังไงไม่ใช่อะไรนะผีบ้านไม่ดีผีป่ามันจะพลอยทำไมอันนี้เราไม่ได้เชื่อเรื่องผีนะแต่ว่าเป็นคำไทยที่เขาสอนว่าเวลาผีบ้านแทนที่มันจะป้องบ้านปกป้องบ้านใช่ไหมมันไม่เอาเรื่องมันช่วยอะไรมันไม่ช่วยอะไรเลยทำให้ผีป่ามาอะไรมันก็เข้ามาซ้ำเติมปัญหาแต่เราไม่ได้ผมไม่ได้พูดว่าผีมีจริงนั่นเปล่าอันนี้คือภาษาชาวบ้านพอผีบ้านไม่ดีซะเองนะผีป่ามันก็เข้ามาระรานเลยตอนนี้บ้านแตกนั่นแหละไปกินข้าวให้อิ่มก่อนเนี่ยขาดสารอาหารเยอะเนี่ยมาเดินนอนเลยนะอย่าไปเครียดอย่าไปนึกอะไรเยอะนะอัลลอฮ์ทดสอบเขานะปัญหาชีวิตเดี๋ยวช่วงนึงมันก็ผ่านไปนะแล้วเราทดแทนสิ่งที่ดีให้ทุกคนมังสวิรัตินี่กำลังโดนทดสอบอยู่ทดสอบเรื่องนี้น่ากลัวมากเลยมาเสียคนตอนแก่นี่แหละมาซันมีอะไรช่วยเตือนนาเนี่ยนะรอเลือกได้3รอบ4รอบโทรคิดถึงนะจ๊ะคิดถึงนะจ๊ะเมื่อวานถ้าไปเรียนสายโอนแล้วเล่นทั้งแรกนะนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนบีนูห์นะพอรู้ว่าลูกเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วลูกนี่ดื้อเอาไม่อยู่แล้วสอนเท่าไหร่ไปได้แต่ชาวบ้านแต่ก็กว่าจะได้มาแต่ละคนนี่ไหลเหนื่อยเลยแต่คนที่บ้านไม่ได้เลยลูกตั้ง 7-8 คนไม่มีใครเอานะครับมีอยู่2คนเมื่อที่ขึ้นเรียกกับนบีนูห์แล้วที่เหลือไม่เอาเลยนะครับไปกับแม่ใช่ไหมครับแม่พูดแม่เป่าหูไปกับแม่หมดเลยงั้นอิทธิพลของแม่มากจะมีอิทธิพลมากกว่าใครมากกว่าพ่ออันนี้ทุกคนรักแม่มากกว่ารักพ่อทุกคนห่วงแ
ช่ไหมครับมากกว่าห่วงพ่อตอนนี้พอลูกนบีนัวยาบุนัยยรกรรมมาอานาหนูขึ้นเรือมากระป๋าไหมวันเนี้ยไม่มีใครปกป้องใครได้นะหนูตัดสินใจนะนี่คือครั้งสุดท้ายละขึ้นเรือมากระป๋าดีกว่าจะได้รอดตายความโอหังมันยังมีอยู่เพราะนิสัยนี่นิสัยใครอะนิสัยอิบลิสนิสัยเอาชนะแม้กระทั่งพ่อแม่มันก็เอาชนะมันบอกว่าป๋าไม่ต้องพูดอะไรหนูไม่ฟังป๋าหนูไม่เชื่อหรอกหนูไม่เคยเชื่อป๋ามาตั้งแต่แรกแหละแล้ววันนี้เราจะมาเชื่อไม่เชื่อหรอกนะไม่เชื่อแล้วทำไงอะซาอาวีอิลายะบาลียะซีมูนีมินัลมะมันนอนลอยคอมันไม่ใช่นอนลอยคอมันว่ายน้ำลอยคออยู่นะมันยังไม่หยุดเถียงพ่อมันเลยยังไม่สำนึกเลยจริงไหมตาพรว่าจริงไหมตาพรจะร้องทำไมล่ะอย่าไปร้องสิช่างหัวมันลูกมันไม่ดีลูกมันไม่ดีฉันว่าลูกฉันไม่ได้ว่าตาพรนะทีใช่ป่ะล่ะนี่ว่าใครเนี่ยว่าลูกลอยคออยู่แท้ๆน่ะน้ำจะจมจมูกอยู่แล้วน่ะมันยังเถียงพ่อมันอยู่เลยซาอาวีอีลายะบาลียะอัลซีมูนีมินัลมะป๋าจะไปไหนก็ไปเถอะจะไปกับควายก็ไปจะไปกับงัวก็ไปหนูไม่ไปได้หรอกเดี๋ยวหนูจะว่ายน้ำไปที่ไหนโน่นหนูเห็นยอดเขาอยู่ตรงโน่นเดี๋ยวหนูไปเกาะภูเขาก็ได้อย่าบันไปภูเขาหนูจะย้ายไปจะไม่จะว่ายไปอยู่ที่ภูเขาโน่นมันก็เถียงมาไปหนูไม่ไปหนูไม่ไปหนูจะไปนู่นหนูจะไปหนูเอาตัวรอดเองได้ป๋าจะไปไหนจะไปกระช่างมางัวควายไปเลยถ้าบางแล้วเจอลูกแบบนี้ทำไงเดี๋ยวเผื่อเขาได้ลูกมาตอนเนี้ยนะสาวน้อยนี่เพิ่งจะ40ต้นๆเองนะอัลฮัมดุลิลละห์คนก็กำลังมีความรักอย่าไปแซวเยอะเอางี้ดีกว่าใครจะช่วยขนมบางแล้วสมมุติถ้าบางแล้วจัดงานขึ้นมาจัดที่ฮะไม่โดนแทงไม่ได้หรอกโดนแทงเดี๋ยวไปจัดที่หมู่บ้านมุสลิมเลยจัดที่หมู่บ้านมุสลิมเลยนะครับแล้วก็เชิญเนี่ยทุกช่องเลยนะไปไลฟ์สดฟาดไปได้นะเดี๋ยวจะออกกันทำเลยของเราแจกนะแล้วก็จัดงานแบบคล้ายๆแบบน้ำชานะเรียกรายหารายได้เพื่อให้บังแลกแจกซองหายเครียดแล้วนำแล้วนะกลับมาถึงเรื่องลูกนบีนัวลูกนบีนัวบอกว่าป๋าจะไปไหนก็ไปหนูไม่ไปด้วยหรอกเดี๋ยวหนูจะเป็นหนีไปไหนหนีไปอยู่ที่ภูเขาเองนะครับนบีนัวพูดไม่ฟังใช่ไหมลูกไม่ฟังนบีนัวบอกในเมื่อข้าไม่มีข้าหวังกับเองไม่ได้ข้าหวังกับอัลลอฮ์ยกมือขอกับอัลลอฮ์ยืนอยู่ในเรือขอกับอัลลอฮ์เงยสุดคอเลยอัลลอฮ์นี่ลูกในไส้ผมนะลูกผมมีกันไม่กี่คนเนี่ยจะให้จมน้ำตายกันหมดเลยหรอขอไม่ได้หรอขอให้รอดบ้างเห็นป่ะอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาเดี๋ยวนั้นเลยนะไม่รออะไรละโอ้นัวเอ๋ยลาตูคอติบนีนัวลาประลาอย่าห้ามอย่าตูคอติบนีไม่ต้องพูดอะไรกับเราอีกต่อไปแล้วเงียบดุเลยลาตูคอติบนีนัวเงียบไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องมาต่อกรองอะไรไม่ต้องมาขออะไรกับเราลาตูคอติบนีใครเนี่ยขอนัวขอใครขออัลลอฮ์ให้ใครให้ลูกแต่อัลลอฮ์ไม่เรียกลูกอัลลอฮ์บอกไอ้นี่ไม่ใช่ลูกไม่ต้องตามก็ได้ลูกอะแต่อย่างเนี้ยไม่ต้องไปเรียกมันลูกแล้วไม่ต้องเรียกมันลูกแล้วแต่อัลลอฮ์เรียกอะไรอัลลาซีนซอลามูเพราะไอ้คนพวกนี้เป็นซอลามูเป็นชิริกพวกนี้มันไม่รักตัวไม่รักดีเวลาตัวคอติบนีฟิลลาซีนซอลามูอินนะฮุมมุกรอกูลไอ้คนพวกเนี้ยเดี๋ยวข้าจะให้จมน้ำหมดนี่เลยจมน้ำตายให้หมดเลยนบีนัวรับกอดอกอดัดของอัลลอฮ์ก็ในเมื่อทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมวันหนึ่งทำหน้าที่มาที่สุดแล้วพูดแล้วอะไรแล้วทั้งชวนแล้วเรียกแล้วบอกแล้วใช้เวลาตั้งกี่ร้อยปี950ปี
ใช่ป่ะแต่มันไม่สำเร็จทำไงก็ยืนดูลูกเนี่ยเกี่ยวค่อยๆอะไรม้วนแล้วก็ลูกจมหายลงไปห่วงยันวินาทีสุดท้ายแล้วเราล่ะมึงจะไปไหนไปเลยฮะแต่ไม่มีบางคนทำนะไล่มันหมูมันหมาเอาละผมเข้าใจความเจ็บใจช้ำใจเลยนะแฉ่งชักหักกระดูกเนี่ยนี่ก็เป็นอะกีดะห์นบีบอกต่อไปนี้จะเกลียดลูกแค่ไหนจะโมโหลูกแค่ไหนก็แล้วแต่ลาตะดูอาลาอัมฟุซิกุมอย่าขอดุอาแช่งชักตัวเองอย่าขอดุอาแช่งชักลูกเต้าอย่าขอดุอาแช่งชักทาสในเรือนของเราลูกน้องในบ้านของเราใครก็แล้วแต่แม้กระทั่งสิงสาราสัตว์แมวอ่ะไอ้นี่ขโมยปลาวิ่งหายไปแล้วตีก็ตีไปลงโทษลงไปแต่อย่าไปแช่งชักลูกดื้ออย่าไปนะมาไม่ให้ไปนะมันคว้ากุญแจขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ปุ๊บไปแล้วทำยังไงขอให้มันตายหงตายหาไปใช่ปะนะแช่งลูกใช่ไหมเพราะบางทีมันไปถึงอะไรเป็นไปประจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่อัลลอฮ์รับดุอาพอดีอัลลอฮ์ก็รับในที่สุดก็ไม่ได้กลับมามึงจะไปไหนก็ไปใส่หัวไปตายหาตายหงช่างหัวแล้วพอมันไม่ตายขึ้นมาทำไงเสียใจใช่ป่ะงั้นนบีนั่นอัลลอฮ์ไม่ได้ลงโทษแค่ประชาชาตินะแต่ลงโทษใครด้วยลงโทษลูกลงโทษเมียด้วยไม่ใช่แค่นี้นะแล้วประชาชาติทั้งหมดเลยจมน้ำทั้งหมดเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะความดื้ออัลลอฮ์บอกสั่งให้นบีนูห์ประกาศลองพี่น้องเราไปอ่านในซูเราะห์นูห์นะอินนาอัรซัลนานูฮันอิลากอมิฮิอันอันซิรกอมะกะเราแต่งตั้งนูห์ให้มาทำหน้าที่อยู่ในยูสที่29มั้งนะครับอินนาอัรซูเราะห์นูห์เลยอินนาอัรซัลนานูฮันอิลากอมิฮิอันอันซิรกอมะกะมินกับลิอายะติยะฮุมอาซาบุนอาลีมีกุรอานมาเดี๋ยวแปลให้ฟังก็ได้นะครับนัวเอ้ยมูฮัมหมัดเอ้ยเราเนี่ยแต่งตั้งนัวให้มาทำหน้าที่ประกาศเรียกร้องประชาชนในยุคสมัยนั้นนะจนกระทั่งอะไรมิงกอบลีไอยะติยาฮุมอาซาบุนอาลีมทำหน้าที่เรื่อยมาจนกว่าจะถึงช่วงเวลาที่อัลลอฮ์จะลงโทษพวกเขาอย่างแสนเจ็บปวดแสนทรมานใช่ไหมครับพอนึกอายะยากอินนารสันนานูฮันอิลากอมีอันอันริกอมะกะมิงกอบลิอัยยะติยะฮุมอะซาบุนอาลีมนัวทำหน้าที่นะเราให้จะทำหน้าที่ตักเตือนแบบนี้ไปจนกระทั่งถึงเวลาที่เราจะลงโทษเลยอัลลอฮ์ให้นบีนัวนบีนัวก็กลัวใช่ไหมครับก็ทำหน้าที่แล้วก็ต่อไปอายะอะไรนะอินนารสันนานูฮันอิลากอมีเดี๋ยวเปิดกุรอานก็ได้ผมก็มีกุรอานมันจะได้นะอายะเนี่ยอัลเลาะห์เอาเรื่องเล่าที่นบีนูห์ได้ทำหน้าที่เดี๋ยวผมเปิดจากกุรอานพออ่านแล้วมันต้องไปนึกอินนาแปลไทยดีไม่ต้องแปลเองเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอันนะอัลลอฮ์บอกในสุรฮัชตัวนี้เดียวนะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอัลลอฮ์บอกอินนาอัรซัลนานูฮันอิลากอมิฮิอันอันซิรกอมะกะมินกับลิอัยยะติยะฮุมอะซาบุนอะลีมแท้จริงเราได้ส่งนูห์ไปยังหมู่ชนของเขาโดยพระองค์ทรงมีบัญชาสั่งกับนูห์ว่าเจ้าจงไปกล่าวตักเตือนแก่หมู่ชนของเจ้าก่อนที่การลงโทษอันเจ็บปวดอันแสนทรมานจะมาถึงหมายความว่าอัลลอฮ์ให้นบีนูห์ไปทำหน้าที่ข้าให้เวลาเองนะแต่ถ้าเองทำไม่ได้ข้าจะลงโทษข้าจะเอาโทษเอาลงโทษใครอ่ะนบีนูห์ก็โดนด้วยใช่ไหมแต่ไม่ได้โดนในฐานะผู้ฝ่าฝืนแต่โดนในฐานะผู้ที่ฮะ
ทำหน้าที่แต่ไม่สำเร็จตอนนี้ความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับใครลูกตายเมียตายใครตะใครตายหมดเลยนะเจ็บปวดใช่ไหมครับแต่ว่าจุดประสงค์จริงก็คือให้นบีนูฮ์ไปทำหน้าที่จนกระทั่งถึงวันหนึ่งเดี๋ยวอัลลอฮ์จะลงโทษนูฮ์ข้าไม่ปล่อยให้เองทำงานฟรีหรอกใช่ป่ะเดี๋ยวข้าจะจัดการเองให้เองกอลายาก็มีอินนีละกุมนาซีรุมมูบีนประชานบีนูฮ์ก็ไปถึงประชาชนเริ่มทำหน้าที่แล้วนะครับนูฮ์กล่าวว่าโอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ยแท้จริงฉันเป็นผู้ตักเตือนนะครับอันชัดแจ้งแก่พวกท่านนบีนูฮ์ไปก็ไปเปิดตัวอินนีละกุมนาซีรุมมูบีนอันนี้นบีท่านอื่นก็จะพูดประโยคนี้เหมือนกันหมดเลยอินนีละกุมนาซีรุมมูบีนอินนีละกุมนาซีฮุนอามีนจำไว้เลยนะนบีทุกคนเวลาไปพูดจะพูดประโยคนี้เหมือนกันหมดเลยอินนียาก็มีโอประชาชาติของฉันเอ๋ยหมู่ชนของฉันเอ๋ยอินนีแท้จริงข้าพเจ้าเนี่ยละกุมมาทำหน้าที่กับพวกท่านทั้งหลายในฐานะนาซีรุมมูบีนผู้ตักเตือนนะไม่ใช่มามีเจตนาอื่นแอบแฝงแต่มาในฐานะผู้ตักเตือนหวังดีห่วงใยอานิอบูดุลลอฮ์วัตตะกูฮูวะอะตีอูนพวกท่านทั้งหลายนับแต่นี้ไปที่เคยกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นเลิกเลยนะต้องมาอิบาดะห์สักการะอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นวัตตะกูฮูและจงยำเกรงกับพระองค์อัลลอฮ์ให้มากยิ่งขึ้นให้อิบาดะห์ก่อนใช่มั้ยอิบาดะห์และเวลาอิบาดะห์ไปแล้วเนี่ยความยำเกรงต่างๆมันจะพัฒนาขึ้นเข้าใจป่ะอัลเลาะห์ใช้ให้จริงๆมันต้องอิบาดะห์ต้องอะไรก่อนอีมานก่อนใช่มั้ยตักวาก่อนแล้วถึงจะอิบาดะห์คนไม่กลัวตักวามั้ยไม่กลัวแต่ตรงเนี้ยอัลเลาะห์ใช้อะไรใช้อิบาดะห์ก่อนเพราะอิบาดะห์จะทําให้อีมานเข้มแข็งมันฮัจญ์ของอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์อีมานยะซีดูวะยังกุสใช่ป่ะอีมานของเราเนี่ยมีอ่อนได้มีแข็งได้ยะซีดูบิตตออะอีมานเราจะแข็งขึ้นเพิ่มจำนวนขึ้นเข้มข้นขึ้นเพราะอิบาดะห์อัลเลาะห์จึงใช้ให้อิบาดะห์เพราะอิบาดะห์จะทำอีมานน่ะมันแก่กล้าขึ้นนะครับจะตักวาจะเข้มข้นขึ้นวะอะตีอูนและต่อไปนี้พวกทั้งหลายต้องฟังฉันคนเดียวเพราะฉันเป็นผู้อะไรผู้มาตักเตือนถ้าไม่ฟังฉันล่ะรอดมั้ยไม่รอดนะครับยักฟิรละกุมมินซุนูบิกุมวะยุอัคคิรุกุมอิลาอัจลิมมุซัมมาจงทําไมอ่ะจงเชื่อฟังอัลเลาะห์เอ้ยจงกลัวอัลเลาะห์จงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วเชื่อฟังที่ฉันสอนเพราะถ้าทําได้นะพระองค์จะทรงยกโทษอภัยโทษนิรโทษให้แก่พวกท่านทั้งหลายความผิดทั้งหลายแหละที่พวกท่านมีเนี่ยจะมีมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เยอะแค่ไหนก็แล้วแต่อัลเลาะห์ทรงยินดีที่จะยกโทษให้พวกทั้งหลายขอแค่นี้แหละอิบาดะห์ก็อัลเลาะห์ยำเกรงต่ออัลเลาะห์แล้วเชื่อฟังนบีของอัลเลาะห์แค่นี้พวกหลายก็ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์แล้วไม่ใช่แค่นี้นะวะยุอัคคิรุกุมอิลาอัจลิมมุซัมมาพระองค์จะทรงยืดเวลาอายุไขแก่พวกท่านทั้งหลายต่อไปอีกใช่มั้ยพออัลเลาะห์ไม่โกรธอัลเลาะห์ไม่พิโรธอัลเลาะห์ลงโทษมั้ยล่ะอัลเลาะห์ไม่ลงโทษริสกีก็สมบูรณ์อะไรก็สมบูรณ์ยิ่งเรารู้ตัวว่าเราผิดเราเคยผิดมาอิสติกฟาร์กับอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะทรงเปิดประตูแห่งความเมตตาให้แก่พวกเจ้าอินนะอัจลัลลอฮิอิซาจาอะลายุอัคคอรุลาวกุนตุมตะอะลามูนแท้จริงอายันของอัลเลาะห์ถ้ามันถึงเวลาแล้วเนี่ยผัดผ่อนต่อไปอีกไม่ได้แล้วนะไม่มีสิทธิ์แล้วฉะนั้นตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ให้อะไรให้โอกาสแต่อย่ารอให้ถึงหมดเวลาเพราะถ้าหมดเวลานี้ต่อรองอะไรกันไม่ได้อีกต่อไปแล้วกอลร็อบบีอินนีดะเอาตุกอมีไลลาวะนะฮารอนบีนูฮ์ก็มาบอกกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ครับบ่าวทำหน้าที่ของบ่าวดีที่สุดแล้วบ่าวพยายามเรียกร้องหมู่ชนของบ่าวกลางวันก็ทำหน้าที่กลางคืนก็ทำหน้าที่ไม่เคยหยุดหย่อนไม่เคยพักผ่อนเลย900กว่าปีเราล่ะให้ออกกระสาวอาทิตย์นี่ก็เวียนหัวแล้วนะต้องพอนะวันศุกร์อยากไปต้องเงียบไปด้วยคนนึงได้ป่ะกลับมานั่งรับตลอดทางเลยแย่นะเนี่ยถามว่าตัวด้ากลับหรือนั่นตัวด้าได้แล้วแหละเหนื่อยไหมตัวพอเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะมีความสุขกับการได้ฟังศาสนานะแล้วเนี่ยสองทุ่มนี่ไปที่ไหนต่ออีกเนี่ยไม่รู้ไม่ไปแล้วนอนแล้วนะอ้าวนบีนูฮ์บอกว่าบ่าวพยายามทำหน้าที่โดยไม่ขาดตกบกพร่องเลยกลางวันก็เผยแผ่เรียกร้องหมู่ชนกลางคืนก็เรียกร้องหมู่ชน
فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا แต่ที่บ่าวทำไปทั้งหมดไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยบ่าวยิ่งเรียกร้องบ่าวยิ่งด่าว่าพวกเขายิ่งตะเลิดหนีจากบ่าวออกไปฟีรอดแปลว่าหนีที่บ่าวเรียกร้องไปทั้งหมด900ปีเนี่ยมันไม่ประโผว่ามาเอากับบ่าวเลยมีแต่หนีบ่าวห่างบ่าวออกไปทิ้งบ่าวออกไปว่าอินนีกุลละมาดาอุตุฮุมลิตักฟิรอละฮุมยาลูอัลซอบิอาฮุมฟีอาดานิมวัสตักชาวดิยาบาฮุมว่าอัลซอรูวัสตักบารุสติกบารอและทุกครั้งที่บ่าวพยายามทำหน้าที่เรียกร้องพวกเขาเพื่อพระองค์จะได้เมตตาเขายกโทษให้เขาอภัยโทษให้เขาแต่ที่ไหนได้ยาลูอัลซอบิอาฮุมพวกมันพากันเอานิ้วอะไรนิ้วอุดรูหูของพวกมันเอาไว้เอานิ้วเนี่ยแย่ไปในรูหูฝักกันแม่ละไม่ยอมให้เสียงของบ่าวเนี่ยเข้ารูหูมันนะขนาดนั้นนะครับมือปิดตาปิดหูนะวัสตักชาวซียาบาฮุมบางคนนี่ถึงขั้นเอาผ้ามาคุมห่มเลยจะได้ไม่เห็นจะได้ไม่ได้ยินนะครับว่าอัลซอรูและพวกนี้ยังจองหองเหิมเกิมยังดื้อด้านอีกต่างหากวัสตักบารุสติกบารอและพวกนี้พยองจองหองพองขนมากเลยบอกให้กลัวอัลลอฮ์มันไม่กลัวมันอะไรท้าทายอีกต่างหากคิดจะลองดีคิดจะต่อกรกับพระองค์อีกต่างหากใช่ไหมพอพูดปั๊บเถียงปุ๊บนี่พวกนี้อวดดีทั้งหมดเลยนบีนวดฟ้องใครเนี่ยฟ้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมาอินนีดะอูตุฮุมจิฮารอมีบางครั้งบ่าวทำหน้าที่ถึงขั้นไหนละดะอูตุฮุมเรียกร้องเชิญชวนหมู่ชนของบ่าวเนี่ยจิฮารอแบบเอาชนก็ชนน่ะมันแรงมาเราก็อะไรแรงยิฮาดแปลแบบเปิดเผยเขาเรียกเปิดอะไรนะเขาเรียกเปิดอะไรนะเปิดศึกอ่ะเขาเรียกอะไรนะภาษานักเลงก็มีเปิดหน้าชนมาชาลอนี่ตัวสีนี่เคยอยู่ในวงการมาก่อนนะเปิดหน้าชนมาชาลอบ่าวถึงขั้นเปิดหน้าชนแล้วตอนเนี้ยมันต่อต้านมันเลี่ยงไปทางนู้นไปทางนี้มันไปทางนี้บ่าวไปดักทางนู้นบ่าวอะไรทำให้ดีที่สุดแล้วนะซุมมาอินนีอาลันตุละหุมวะอัสรับตุละหุมอิสรอรอบ่าวนะถึงขั้นนะครับประกาศแก่พวกเขาอย่างเปิดเผยและบ่าวก็ทำหน้าที่กับรักกับเขาเนี่ยอ้าวไอคนนี้ไม่สำเร็จใช่ไหมเปิดเผยไปแอบทำแอบลักลอบเผยแพร่กับมันบ่าวทำทุกอย่างเลยไม่เคยรามือไม่เคยวางมือไม่เคยขี้เกียจสักวันนึงขี้เกียจไหมเราผมนี่ขี้เกียจนะบางวันไปช้าหน่อยก็ได้ว่าแย่เหลือเกินวันนี้นะแต่นบีนัวมีไหมสักครั้งหนึ่งไม่มีพวกเรามีไหมวันสันมีไหมแย่แย่หุ่นเมื่อคืนกลับดึกงั้นวันนี้ไม่ไปวันนี้หยุดวันแต่นบีนัวไลเราวันนะฮารอกลางวันกลางคืนทำหน้าที่ทั้งหมดเลยนะครับฟะกุลตุสตักฟิรูรับบะกุมอินนะฮูกานะกับฟาโรบ่าวไม่ใช่เพียงแค่ลุยอย่างเดียวนะแต่บ่าวก็มีเขาเรียกว่ามีการดึงดูดมีเขาเรียกอะไรมีจิตวิทยาบ่าวก็ทางด้านจิตวิทยาเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกการชักจูงการโน้มน้าวบ่าวก็อุตส่าห์ไปบอกนะเชื่อบ่าวเธอเชื่ออัลลอฮ์เธออิบาดะห์ก็อัลลอฮ์เธอเดี๋ยวอัลลอฮ์จะยกโทษให้ขอก็อัลลอฮ์สิอัลลอฮ์ยกโทษนะบ่าวพูดทุกอย่างแล้วอย่าแกะไม่ออกมันติดกันน้ำลายเนี่ยแล้วนะนะครับไม่ชี้ก็ไม่มีนะครับนะยุรซิลิสซามาอะอะลัยกุมมิดรอรอเพราะถ้าเชื่อฟังอัลลอฮ์กูอัลลอฮ์อิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยกโทษให้แล้วอัลลอฮ์จะให้น้ำฝนลงมาอย่างมากมายหมายถึงให้ประทานความสมบูรณ์ความชุ่มชื่นริสกีต้นหมากรากไม้จะอุดมสมบูรณ์หมดเลยอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เองมาอิบาดะห์ฟรีๆหรอกอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เองมาแล้วไม่ได้อะไรคืนอัลลอฮ์พร้อมที่จะตอบแทนให้วะยุมดิดกุมบิอัมวาลิวะบานีนะวะจะจัลละกุมญันนาติวะจะจัลละกุมอันฮารอนอกจากอัลลอฮ์จะยกโทษให้ประทานน้ำฝนที่อุดมสมบูรณ์ให้แล้วอัลลอฮ์ยังจะให้พวกท่านทั้งหลายมีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นมีเทือกเถาเหล่าก็ตระกูลมูลชาติเยอะขึ้นลูกหลานเหลนหลนเต็มไปหมดเลยและจะทำให้พวกท่านทั้งหลายมีเลือกสวนไรนา
นะแล้วก็มีลำธารที่อุดมสมบูรณ์มาละกุมลาตะรูยูนะลิลลาฮิวะกอรอทำไมพวกท่านทั้งหลายพูดขนาดนี้และใช้ทุกวิธีและทุกไม้และแต่ไม่กระเตื้องไม่เข้าหูอะไรเลยทำไมไม่สลดกันเลยบ้างมั้งแล้วครูก็แล้วชวนก็แล้วไม้นุ่มไม้แข็งทำทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรดีเลยแหละในบางแรกเนี่ยฮะเปิดหน้าชนก็แล้วไปลับๆก็แล้วอะไรก็แล้วทำทุกวิธีแล้วทำไมพวกท่านทั้งหลายจึงไม่เกรงใจอัลลอฮ์บ้างไม่กลัวอัลลอฮ์บ้างฮะไม่สลดกันเลยนะครูแล้วอะไรแล้วไม่เอาสักอย่างนึงความดื้อของพวกนะว่าก็เดี๋ยวเขาเราก็คุ้มเอาตัวรอและแน่นอนพระองค์ทรงสร้างพวกท่านทั้งหลายขึ้นมาเนี่ยลองดูสิเนี่ยอยู่กันมาเป็นร้อยปีเนี่ยได้กันได้ดีกันขนาดไหนละฮะตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาเนี่ยอัลเลาะห์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาเนี่ยแทนที่เรารวยขึ้นเราอะไรขึ้นนึกถึงใครมั่งนึกถึงอัลเลาะห์แต่นี่ไม่นึกถึงอัลเลาะห์อะไรเลยเนรคุณล้วนๆเลยนะครับเนรคุณอัลเลาะห์ล้วนเลยอัลลัมตะรอกัยฟะคอลักอลาวซับอัสมาเรื่อยไปเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับนะผมจำอายะห์ที่อัลเลาะห์ลงโทษดีกว่ากอลานูฮุรร็อบบิอินนะฮุมอัศาวนีวัตตะบะอูมัลลัมยะซิดฮูมาลูฮูนะครับมาลูฮูวะวะละดูฮูอิลลาคอซารอนูฮ์ระบายแล้วต่อไปนี้อึดอั้นเยอะอัลเลาะห์บอกว่านูฮ์พูดกับเราว่าร็อบบีโอ้พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์อินนะฮุมอัศาวนีไอ้พวกนี้ไม่เอาดีต่อไปแล้วพวกนี้ทรยศใครหักหลังข้าพระองค์นะพวกเหล่านี้เนรคุณข้าพระองค์ฝ่าฝืนข้าพระองค์วัตตาบาอูแทนที่จะตามข้าพระองค์วัตตาบูแต่มันไปตามใครมันไปเชื่อฟังมันไปตามผู้ที่ไม่ได้ให้สตางค์เงินทองทรัพย์สินลูกหลานอะไรแก่มันเลยแม้แต่น้อยนอกเสียจากทำให้มันขาดทุนไปวันๆเท่านั้นเองหมายความว่าอะไรบ่าวเนี่ยหวังดีกับมันพูดมันเตือนมันบอกทุกอย่างเลยที่เป็นความดีที่จะได้กับมันมันไม่เอาสักอย่างนึงแต่มันไปฟังใครมันไปฟังไปเชื่ออีกคนที่ทำให้มันมีแต่ชิบหายเข้าใจนะคอซารอเดินไปว่าขาดทุนในนี้ก็มันไปฟังไอ้คนที่ทำแต่เรื่องอะไรทำแต่เรื่องชิบหายตอนนั้นวะมะการูมะกรังกุบบารอและแน่นอนพวกมันยังวางแผนคิดการใหญ่คิดร้ายอีกต่างหากด้วยนะมันคิดการใหญ่ในพวกเนี้ยนอกเสียจากมันจะไม่เชื่อพระองค์แล้วมันจะโค่นล้มอีกนะมันจะล้มล้างข้าพระองค์อีกกอลูลาตะซารุนนะอาลิฮะตะกุมวะลาตะซารุนนะวัดดาวะลาสวาอูวะลายะกูซะวะยาอูกวะนัสรอพวกมันพูดกันว่าเราต้องปกป้องเทพเจ้าของเราบ่าวไปพูดให้มันมีพระเจ้าเพียงแค่องค์เดียวคืออัลลอฮ์แทนที่มันจะชูเฉยๆไม่เชื่อก็อยู่เฉยๆแต่ที่ไหนได้มันดันเสือกอะไรอีกมันดันปกป้องเราจะต้องปกป้องเทวรูปของเราพระเจ้าของพวกเราจะไม่ปล่อยให้ใครมาทำลายวัดของเราวัดนี่ชื่อไม่ใช่วัดนั่นนะทำลายวัดก็คือชื่อเทพเจ้าชื่อเทวรูปวัดเทวรูปสุวะเทวรูปยากูธเทวรูปยาอุกเทวรูปนัสปั้นขึ้นมาแล้วมันก็ปกป้องใช่ไหมบ่าวพูดอะไรอธิบายไม่เอาเลยแต่มันจะป้องใครป้องเทวรูปพวกนี้ทั้งหมดเลยวะกอดอฎอลลูกะซีรอวะลาตะซิดิซซอลิมีนอิลลาฎอลาลาทั้งที่เทวรูปพวกนั้นน่ะไม่ได้ทำอะไรให้กับมันได้เลยมีแต่ยิ่งทำให้หลงให้หลงทางไปเท่านั้นนั่นแหละนะครับจะจบเล็กนิดเดียวมิมมาคอตีอาติฮิมอัลลอฮ์บอกนี่แหละนี่ตรงนี้นะตรงนี้ใครแม็กเลยมิมมาคอตีอาติฮิมที่เล่ามาทั้งหมดที่นัวบนที่นัวระบายที่นัวอึดอั้นตันใจมาทั้งหมดแล้วอัลลอฮ์เล่ามาเป็นแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยนี่แหละคือส่วนหนึ่งจากความผิดที่เป็นมหันตโทษของใครของพวกนบีนัวประชาชาตินบีนัวอุกรีกูพวกมันเลยโดนทำให้จมน้ำตายเป็นเบื่อเลยทั้งหมดเลยฟาอุดคีลูนารอนนอกจากจมน้ำตายแล้วดุนยาเนี่ยจมน้ำตายเน่าอยู่ในน้ำหมดเลยเสร็จแล้วอุดคีลูนารอนพอฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะลากคอมันเข้าไหนอีกนรกให้เกี่ยงเลยอุดคีลูนารอนนะครับหลายรอบเลยฟะลัมยะยิดูละฮุมมินดูนิลลาฮิอันซอรอคอยดูเถอะไอ้พวกเนี้ยดุนยาก็โดนในอาคิเราะห์ก็โดนแล้วมันจะนึกว่าแล้วมันจะมานึกถึงแต่ตอนนั้นว่ารู้งี้ขอกับอัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ช่วยตั้งแต่วันนั้นก็ดี
วันนั้นมันจะหันหน้าไปหาใครได้ไหมวันนั้นมันหันหน้าไปหาใครไม่ได้แล้วมันจะนึกถึงอัลลอฮ์แล้ววันนั้นน่ะอัลลอฮ์เท่านั้นที่ช่วยได้แล้วช่วยได้ไหมพระองค์บอกแล้วไม่ช่วยก็ในเมื่อเองไม่เชื่อนัวของข้าและเองจะให้ข้าไปช่วยช่วยเองได้ยังไงใช่ไหมครับไม่มีสิทธิ์แล้ววะกอลานูฮุร็อบบิลาตะซัรอะลัลอัรฎิมินัลกาฟิรีนดัยยารนะครับนัวก็เลยพูดกับอัลลอฮ์ทูลก็อัลลอฮ์ว่าข้าแต่พระองค์ท่านลาตะซัรอะลัลอัรฎิมินัลกาฟิรีนดัยยารดีเลยเพราะอัลลอฮ์บอกเดี๋ยวข้าจะจัดการเองจะให้มันจมน้ำและโลกหน้าข้าจะจัดการมันให้สิ้นซากเลยเอามันลงนรกให้เกี้ยงเลยนบีนัวขอซ้ำเลยนะแต่ไม่ได้สมน้ำหน้านะดีเลยนี่นาเดียนนบีนัวบอกว่ารับบีโอพระผู้บานของข้าต่อไปนี้พระองค์จัดการอย่าให้เหลืออย่าให้เหลือซากเอาให้มันราบพันนาศูนย์ไปเลยอย่าให้เหลือแม้แต่หลังเดียวที่รอดตายอัลลอฮ์จึงล้างแผ่นดินทั้งหมดเลยแต่ไม่ใช่ว่านบีนัวมาซ้ำเติมปานะก็ว่าลอตัลละอาลัมนะว่าลอตัลละผมไม่เขาบอกไม่ถูกนะนะแปลว่าพระองค์ทรงอย่าปล่อยให้พวกผู้ปฏิเสธเพราะนี่หลงเหลืออยู่บนแผ่นดินแม้แต่คนเดียวอัลลอฮ์รับไหมอัลลอฮ์รับดุอาตรงนี้นบีนัวมารู้สึกเสียใจในตอนหลังเสียใจที่ขอดุอาต้นนี้นบีของเราจึงบอกว่านบีนัวขอแบบนั้นคนนั้นขอแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ฉันจะไม่ขอเหมือนนบีในยุคสมัยก่อนฉันจะเก็บเอาไว้ขนาดนบีน่ะโดนหักหลังโดนทุกอย่างเลยอ่ะใช่ไหมนบีทำไงอัลลอฮุมมะดีกอมีอินนะฮุมลายะละมุนอัลลอฮ์อย่าทำอะไรเขานะพวกนี้เขาไม่รู้พวกนี้เขาไม่รู้รักเรามากๆเลยนบีบอกไม่รู้แหละใครจะทำไงจังหัวมันแต่ฉันจะเก็บดุอาของฉันเอาไว้ขอในเฮือกสุดท้ายตอนที่อะไรตอนที่ใครก็ช่วยใครไม่ได้นับสี่นบีอาดัมก็นับสี่นบีไหนก็นับสี่ประชาชาติตัวเองรัศดรตัวเองยังไม่ช่วยแต่นบีบอกอานาลาฮาอานาลาเดี๋ยวฉันช่วยเองใครไม่ช่วยก็ฉันจะช่วยแล้วยังจะไม่ตามนบีอีกฮะแล้วยังจะไม่ตามนบีอีกแล้วใช่ใครช่วยฮะอ้าวนี่นบีนัวเสียใจมากเลยงั้นวันที่พวกเราสารพาเฮโลกันยกขบวนไปทั้งหมดเลยนะทุกอุมมะห์เลยไปหากายไปหานบีอาดัมนบีอาดัมก็นับสี่นบีนัวก็นับสี่นี่แหละฉันขอให้ไม่ได้นะเพราะฉันเองฉันก็มีสิ่งที่ฉันอะไรความผิดแต่ตัวนี้ไม่ใช่ความผิดแต่มันเหมือนกับแบบโอ้โหฉันขอแรงไปนะใช่ป่ะแต่นบีอื่นน่ะนบีเขาก็ขอแบบเนี้ยขอให้เราจัดการไปเลยแต่นบีของเราไม่นะนบีใช่ป่ะไม่เป็นไรฮะใช่อัลลอฮ์ก็เมตตาพวกเราเนี่ยอัลลอฮ์ก็เมตตานบีก็เมตตาอัลลอฮ์ยังไม่ลงโทษเนี่ยสมมุติเนี่ยอย่างอะไรนะที่ภูเก็ตที่อัลลอฮ์ให้ลงน้ำตัวใช่ไหมที่เขาบอกว่ามันมีไอ้ได้กิจกรรมเดินพาเหรดใช่ป่ะเดินพาเหรดไอ้เกตุสกระเทยแล้วก็อะไรนะว่าสีรุ้งนั่นน่ะสิทธิเสรีภาพนะอันเนี้ยไอ้จุดยืนของเราก็คือเราต่อต้านอยู่แล้วนะครับต่อต้านอยู่แล้วแต่หน้าที่ของเราส่วนหนึ่งก็คือไม่ใช่ขอดูอาให้จัดการแม่มันเลยสมน้ำหน้าทำยังไงขอให้อัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์เขาดีกว่าไหมเหมือนกับที่นบีขอน่ะวันเนี้ยเขาไปของเขาแบบนั้นก็ขอให้อัลลอฮ์ให้เขาเพราะมีมุสลิมเรามีอยู่ในนั้นไหมมีมุสลิมเป็นช่างเป็นอะไรเป็นแต่งต้นแต่งเนี่ยขอดูอาให้คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยให้อัลลอฮ์ให้เขาเข้าใจให้อัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์เผื่อวันนึงเหมือนกับที่นบีขอให้พวกตออีฟเผื่อวันนึงคนพวกเนี้ยถ้าอัลลอฮ์ไหวใจให้กลับมาเป็นพลพรรคของนบีเป็นบริวารของนบีมาช่วยแบ่งเบางานของนบีใช่ไหมครับแล้วคนต่อเอฟก็มาช่วยนบีรบจนกระทั่งเปิดมักกะได้คนมักกะมาช่วยนบีคนต่อเอฟมาช่วยนบีเปิดมักกะคนต่อเอฟมาช่วยนบีเปิดเลยนะเปิดมักกะคนพวกนี้วันหนึ่งมันอาจจะกลายมาเป็นไอ้นี่แต่เราก็ขอนะแต่ถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นก็ขอพระองค์ทรงจัดการตามที่พระองค์ทรงเห็นสมควรหรือประสงค์มอบให้เป็นมัชชีอะห์ของอัลลอฮ์แล้วแต่พระองค์จะทรง
จัดการเพราะบางครั้งเราไปแช่งชักอะไรเนี่ยนบีเคยขอดุอาให้กับคนที่หักหลังนบีลวงนบีลวงซอฮาบะห์นบีแล้วไปฆ่าทิ้งกลางทางนบีโกรธไหมโกรธด้วยเสียใจด้วยร้องแล้วฉันไม่น่าละฉันไม่น่าปล่อยไปเลยมาหลอกเอากุรอานนบีไปฆ่ากลางทางนบีขอดุอากุนุตเป็นเดือนเลยอัลลอฮ์มาอันฟูรานอัลลอฮ์ขอให้พระองค์ทรงแช่งชักไอ้พวกนี้ไอ้มันเอาให้มันละนัดพวกมันหน่อยอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนอย่าไปแช่งชักกันอย่างนั้นเลยนบีเลยมาเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเป็นขอดุอาให้งั้นเราต้องทำหน้าที่ชี้แจงผิดถูกก่อนใช่ไหมครับชี้แจงผิดถูกเฮ้ยแบบนี้ผิดหน้าผิดหลักการศาสนาหน้าหลักการศาสนาไม่อนุญาตนะมันอย่างนั้นที่ถูกต้องต่ออย่างนี้ในเวลาเดียวกันเราก็ขอดุอาด้วยนะครับแต่ว่าอย่าไปซ้ำเติมสถานการณ์นะครับเพราะอะไรเพราะบางทีแล้วกูเป็นอะไรด้วยระบ้านน้ำกูด้วมเนี่ยใช่ไหมบางคนที่เขาไม่ได้จะอะไรกับเราเนี่ยหาว่าเราไปอะไรอีกไปซ้ำเติมไปนู่นแต่ว่ามันเป็นรายละเอียดจริงตอนนี้นะครับมันเหมือนกับว่าพอเขามีไอ้พรบในพรบที่เขาพรบคุ้มครองอยู่นะไอ้ข้อกฎหมายมันผ่านคณะกรรมการออกมาแล้วเนี่ยมันก็ได้ใจนะครับจนกระทั่งมันมีหนังสือเวียนมาตามสถานที่ต่างๆนะโดยเฉพาะคนที่ทำงานสื่อขอความร่วมมือไม่พูดเป็นลักษณะการเหยียดเพศนะครับกสทช.เขามีมาตรการห้ามแล้วเขาก็บอกว่าถ้าพูดเยอะๆเรื่องพวกนี้เขาพร้อมจะปิดสถานีงั้นเราก็พูดในสิ่งที่เป็นสิทธิ์ที่เราจะพูดในกรอบของหลักการของศาสนานาซีฮะคนของเราก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ยกกรณีตัวอย่างจากของข้าเพื่อเป็นกรณีศึกษาดูสิเวลาคนไม่เชื่ออัลเลาะห์ลงโทษได้นะครับแต่อย่าไปพูดถึงตัวบุคคลนะงั้นในกรอบหน้าที่ของเรายังมีหลายอย่างที่เราต้องทำแต่เราก็ดูเหมือนกับเรื่องนบีนูห์เนี่ยนะครับไม่ดูดูมันเรื่องของนบีนูห์เราก็เอาเรื่องราวในประวัติศาสตร์นบีนูห์เตือนแล้วอย่างนั้นแล้วอัลเลาะห์ก็ต้องลงโทษวันนี้เราเตือนแล้วอย่างนั้นแล้วระวังนะอัลเลาะห์จะลงโทษนะนี่ไงอัลเลาะห์ลงโทษแล้วได้ไหมแบบนี้ได้นะแต่อย่าไปเหมือนว่ามุสลิมเรานะขอไอ้นู่นขอไอ้นี่บางทีมันกลายเป็นผลกระทบได้ไม่คุ้มเสียงั้นมันมีวิธีในการที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นดีแล้วคนที่เข้าใจอิสลามจากการด่าว่าของเราในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อินชาอัลเลาะห์จะมีมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราไปใช้ในลักษณะที่เรียกว่าไม่เหมาะสมนะมันก็อาจจะกลายเป็นผลเสียมากกว่าผลเสียไอ้รุนแรงน่ะได้แต่ต้องถึงสถานการณ์ที่ต้องรุนแรงแต่ถ้าสถานการณ์ไหนที่ยังไม่ต้องรุนแรงก็อย่าไปรุนแรงใช่มั้ยครับเอาเท่าที่เราสามารถทำได้ในกรอบความรับผิดชอบเพราะบางอย่างพอเกินความรับผิดชอบแล้วเราไปทำก็กลายเป็นความเสียหายมากกว่านะก็ดีนะมีพี่น้องห่วงปัญหานี้เยอะนะครับในภาคสื่อนะเยอะเลยแหละนะครับแต่ว่าบางครั้งมันกลายเป็นภาพลบนะครับกับมุสลิมแต่เราต้องอะไรเราก็ต้องต่อต้านอยู่ไอ้เรื่องเสรีเพศเสรีภาพอะไรพวกนี้นะครับยังต้องต่อต้านยังต้องชี้แจงว่าที่ถูกต้องในหลักการศาสนาเป็นยังไงแล้วคนไหนยิ่งคนใกล้ชิดเราเป็นเองนี่ทำไงเราไปว่าเขาทั่วแต่ที่บ้านเป็นไงฮะเงียบเงียบเงียบที่บ้านเงียบลูกเป็นทอมนั่นดูภูเก็ตนะมึงดูภูเก็ตนั่นฮะแต่ลูกเป็นตุ๊ดนั่งพับเพียบแขนอ่อนเยอะโอ้แต่สมมติคุณฮาซันโอ้ยคุณฮาซันแขนอ่อนเยอะไม่มีใครพูดเลยไม่ใช่คุณไม่ได้ว่าฮาซันนะดังนั้นเราพูดกับใครก่อนเราเอาคนของเราก่อนใช่ไหมไม่ใช่ไปพูดทั่วที่นู่นนะครับในอย่างหนึ่งเนี่ยไอเรื่องภาพยนตร์เนี่ยเราพูดมาตั้งนานแล้วในหลักการศาสนาอิสลามเราไม่มีอยู่แล้วนะครับเรื่องภาพยนตร์เรื่องนู้นแล้วตอนเนี้ยมีอะไรอะไรออกมาเยอะแยะเลยไอผีตะละกงมีอะไรเนี่ยนะครับมันเป็นการไปเหตุไปแล้วเป็นการไปเหตุแล้วแก้ได้ไหมล่ะมันออกไปแล้วยิ่งพอเราไปพูดไปคุยคนยิ่งอยากอะไรอยากดูใหญ่เลยใช่ป่ะเป็นการทำให้กับเขายิ่งสนใจใหญ่เลยเหมือนกับเราเนี่ยเวลาคนพูดโจมตีอิสลามของเราเนี่ยกลายเป็นคนเขาเอ้ยอิสลามเป็นอย่างนั้นเหรอไหนลองไปดูสิกลายเป็นเขาสนใจไอ้ดีตัวนี้เหมือนกันไหนว่าตะละกงเป็นไงวะนี่ล่าสุดนี่มีแถลงข่าวที่ไหนผมจำไม่ได้มีอาจารย์ผู้ใหญ่นะครับเรื่องอะไรนะผู้บ่าวนิกะห์เป็นภาพยนตร์ความรักระหว่างไม่ใช่ชายกับชายคนชายอีสานถ้าจะไม่ผิดนะผู้ชายอีสานไปรักชอบกับสาวภาคใ
แล้วก็จะเป็นความรักแบบธรรมชาตินู่นนี่อะไรก็แล้วแต่นะเหมือนกับว่าจะทำยังไงให้เห็นวัฒนธรรมภาคใต้วัฒนธรรมอีสานแล้วก็มาอะไรนะมาเข้ากันได้สองศาสนาเข้ากันได้ก็สั่นลองพิมพ์แล้วก็ลองดูข้อมูลที่ผมไม่เคยเป็นไอ้เรื่องใช่ป่ะไม่ผมไม่เคยดูไม่เคยเป็นอ่ะไม่รู้ก็ไปเอาตรงไหนแต่มีคนส่งข้อมูลมาให้นั่นมันกลายเป็นการเขาเรียกอะไรนะตักรีบอ่ะคือการอดรอมชอมแล้วทำให้สังคมเรียนรู้ว่าวัฒนธรรมของเขาเป็นแบบนี้นะเราก็ให้เกียรติเขาวัฒนธรรมก็เรียกพหุวัฒนธรรมใช่ไหมน่ะแบบเนี้ยน่ะแล้วพอมาเป็นแบบเนี้ยครูอาจารย์ออกมาแถลงข่าวเองแล้วทำไงแล้วพอทุกวันเนี้ยเขาไม่ยอมเราเลยเมื่อสมัยก่อนเขายังยอมนะฝั่งนู้นมาเป็นฝั่งนี้เขามาบางง่ายๆทุกวันเนี้ยเขาไม่ยอมนะเขาบอกต้องไปแต่งทางเขาก่อนแล้วมาแต่งทางเรานี่นี่มันเป็นแบบนี้แล้วทุกวันเนี้ยเขาคนสมัยก่อนผมยังรู้จักอยู่หลายคนนะเวลาไปท้องมาเนี่ยเขาไม่ออกนอกบ้านเลยพ่อแม่นะอายนี่พอรู้ว่าท้องปุ๊บพิมพ์การ์ดเลยเชิญแขกเต็มเลยรีบแต่งก็นั่นแหละมันไปเอาคนฟัตวาที่เป็นช่องโวแล้วก็เอามาแต่งแล้วมาทำให้เกิดความเสียหายมากกว่านะตกลงอากีดาที่อากีดาเนี่ยมันมีในทุกมิติเลยใช่ไหมเรื่องความเชื่อเรื่องฟิกก็สามารถเป็นอากีดาได้เรื่องอิบาดะห์นะความเชื่อแม้กระทั่งในเรื่องประวัติศาสตร์นะครับถ้าเชื่อผิดเข้าใจผิดมันอาจจะสามารถจะพัฒนาต่อยอดไปเป็นเรื่องอื่นเลยเถิดไปถึงชิริกะละในเรื่องราวต่างๆอย่างที่ยกตัวอย่างชิดกุตตออาใช่ไหมอันนี้เราเข้าใจแล้วอินชาอัลเลาะห์เขาให้พูดอีกเรื่องนึงเรื่องอะไรนะผมลืมไปแล้วลุงการสร้างฟ้า7ชั้นสร้างแผ่นดิน7ชั้นอะไรเนี่ยนะครับมันมีฮิกมะห์อะไรยังไงเมื่อวานผมไปคุยมาแล้วที่ริยาผมไม่ได้ดูลืมไปมาดูลงเราสร้างฟ้านะสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินนะสร้างหินทรายต้นหมากรากไม้ภูเขามักลุกอื่นๆเนี่ยนะครับอันนี้ข้อมูลเนี่ยมีอยู่ในกุรอานนะครับแล้วเราประทานอายะห์กุรอานลงมาวะมากอดรุลลอฮ์ฮักกอกอดริวัลอัรดุญะมีอันกับดตูนะครับจนกระทั่งจบอายะห์เราประทานอายะห์กุรอานลงมาเนี่ยเพื่อตำหนิคนที่เวลารู้เรื่องพวกนี้แล้วทำเป็นเรื่องตลกเนี่ยอัลลอฮ์กำลังสอนเนี่ยเราอะกีดะห์ซะลัฟเนี่ยโอเคที่สุดเลยละอะกีดะห์ซะลัฟนี่ถูกเลยใช่ไหมครับเราเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงมีอะไรนะมีพระหัตถ์ส่วนพระหัตถ์จะเป็นอย่างไรวัลลอฮุตะอาลาอาลัมเหมาะสมกับฎาตของพระองค์ไม่ต้องไปคิดต่อรู้ว่าพระองค์ทรงมีก็คือมีซะลัฟเราเชื่อว่าที่อัลลอฮ์บอกว่ามีก็คือมีแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าไอ้ที่มีเนี่ยไม่เหมือนเท่านั้นละจบละมีแต่ไม่เหมือนจำคำพูดนี้ไว้แล้วกันอัลลอฮ์บอกว่ามีแล้วก็ไม่เหมือนก็คือจบใช่ไหมครับชาวคัมภีร์เนี่ยอัฮบาร์ฮับรุนมินอัฮบาริลยาฮูดแปลว่าบาดหลวงในศาสนายาฮูดเนี่ยนะครับมันไปเจอในคัมภีร์อินนาลานายิดูพวกเราเจอในพระคัมภีร์ของเราบอกว่าไหนมุฮัมมัดจริงป่ะพระเจ้าของเจ้าน่ะพอถึงวันกิยามะห์น่ะจะเอาแผ่นดินมาคล้องไว้ที่นิ้วหนึ่งมาวางไว้ที่นิ้วหนึ่งฟ้ามาวางไว้ที่นิ้วหนึ่งนะอิฐหินปูนทรายอะไรไว้นิ้วหนึ่งภูเขาเหล่ากาอะไรไว้นิ้วหนึ่งแล้วมักลูกที่เหลือเอาไว้นิ้วอีกนิ้วหนึ่งใช่ป่ะบอกไว้แบบนี้นบีบอกใช่แล้วนบีก็หัวเราะชอบใจที่มันพูดแบบนั้นแต่มันพูดนะมันพูดแบบเยาะเย้ยมุฮัมมัดอะไรวะพระเจ้าเอาของมาไว้ที่นิ้วเนี่ยนะเพราะอะไรอ่ะในคัมภีร์ของเขาที่เป็นคัมภีร์ที่ต้นฉบับเลยนะก็ยืนยันว่าเราสวรรค์พระองค์ทรงมีอะไรมีพระหัตถ์แต่เราไปคิดว่านิ้วต้องเหมือนอะไรเหมือนเราแล้วจะเอาแผ่นดินมาไว้ยังไงจะเอามาวางตรงไหนจะเอากลางนิ้วข้อไหนพอเราไปคิดแบบนี้เราบอกไอ้พวกเนี้ยวะมาก็ดารุลลอฮ์มันไม่ให้เกียรติอัลลอฮ์อย่างสมพระเกียรติเลยเอาเรื่องของอัลลอฮ์มันเป็นเรื่องตลกอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาลองไปดูในกิตาบุตเตาฮีดเล่มสุดท้ายเลยเนี่ยเล่มเนี้ยเล่มสีน้ำตาลเนี่ยมีคำอธิบายและอธิบายถึงที่มาที่ไปแล้วสาเหตุเนี่ยแค่เนี้ยแล้วเรื่องอื่นล่ะนี่ถ้าพูดเรื่องสร้างฟ้าสร้างอะไรไปใหญ่เลยไหมใหญ่เลยฉะนั้นเราอยู่ในกรอบของ
อากีดาเนี่ยดีที่สุดและโดยเฉพาะอากีดาที่บริสุทธิ์ที่สุดคืออากีดาของนบีอากีดาของชาวซาลัฟเพราะเชื่อตามนบีเชื่อตามตัวบทหลักฐานทั้งหมดเลยแค่บอกว่ามีแล้วไม่เหมือนเท่านั้นละจบทั้งหมดเลยแต่บอกมีแล้วทำไมต้องเหมือนยุ่งเลยไหมนั่นแหละแค่นั้นแหละตรงนี้เออคิดถึงนะจ๊ะอันนี้เขาเรียกอะไรนะตอบเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะต้องติดแฮชแท็กแรกอย่างนี้ได้ไหมเขาเรียกแบบนี้ป่ะเวลาแบบนิยมกันนะเนี่ยใช้ป่ะไม่รู้ไม่จบอย่าลืมนะครับอากีดะที่เราเรียนไปเป็นความเชื่อที่เราต้องเชื่อเลยนะครับอย่าไปรอผัดผ่อนนะครับผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยเชื่อไม่ใช่ฟิกนะครับอย่าซากุมุลลอฮ์ค่อยรอนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์